ดีนะดียกนิ้วเลย2นิ้วเลยควายแต่พระเจ้าช่วยโบ้บ้าเลยต้องมีโผล่มาเทศบัตรเออโอ้ยเจ็บโอ้ยทำไงเนี่ยโอ้ยทำไงอ่ะพี่คิดมั้งอ่ะซอมบี้หรือควายก็ไม่เนี่ยมึงรู้สึกถึงความเหนื่อยของกูมั้ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนัง yeah. เป็นช่องรีวิวหนังที่ yeah. บันเทิงที่สุดในประเทศไทย ไม่อายด้วย ใครจะว่ากูโม้ก็พูดไปเลยเพราะกูเชื่อแบบนี้ อาจจะเป็นความเชื่อผิดก็ได้นะบางทีนะเราจะมาโคตรสปอยวันนี้เรื่อง House of the Dead มันมีชื่อไทยด้วยอะไรว่าศพสู้คนเออศพสู้คนแสดงว่ามันแนวแบบเป็นซอมบี้ฟื้นมากัดสเต็ปมึงฟรีทีวีมากอ่ะสเต็ปมึงฟรีทีวีอ่ะยังไงทีวียังไงยังไงทีวีเฮ้ยวันนี้พิธีกรรับเชิญใครครับแบบปอมเออพิธีกรรับเชิญใครครับอุ๊ยมาแล้วคุณท็อปเย้รู้อยู่แล้วเขาอัปเดตเนี่ยแม่งสร้างมาจากเกมอ่ะพุ่งกับอูเวโบอูเวโบคือผลงานเขาเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นฟาคายก็ทำจากเกมเหมือนกันบัตรเลนนี้อโลนอินเดียดาเออดีๆใช่ไหมดีๆทั้งนั้นเลยดีๆทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นคะแนนอันนี้อ้างอิงจาก IMDB นะฮะ 2.3 แต่เราอย่าตัดสินเขาเลยเราต้องดูมึงไปมึงโมโหจากไหนโทษทีอันเนี้ยคืออ่านสัมภาษณ์อูเวโบมาแต่ก่อนชอบเป็นไงอูเวโบบอกคนที่ด่าหนังผมอะไร้รสนิยมค่อนโลกค่อนโลกนะที่ไร้รสนิยมอะถ้าพูดแบบนี้คือค่อนโลกนะเขาก็บอกที่ไร้รสนิยมเขาบอกว่าถ้าค่อนโลกขนาดนั้นก็ค่อนโลกพวกมึงอะมีปัญหาที่พวกมึงหนังกูไม่ใช่ปัญหาพวกมึงนั่นแหละมีปัญหากันเขาบอกมาเขาฝากมาล่าสุดเขายังกำกับหนังอยู่เห็นอยู่มันยังมีเรื่อยๆยังมีผลงานก็ยังมีโอกาสเรื่อยๆเท่าที่พี่ดูมาเนี่ยงานกำกับเขาไม่ใช่น้อยๆนะอูเวโบเนี่ยกำกับภาพยนตร์มาแล้วกว่า33เรื่อง30กว่าเรื่องตลอดโปรดิวอีกเกือบ50โปรดิวอีกเวอร์ไม่เยอะมากอ่ะคนๆนี้คือเป็นอีกคนที่อยู่ในพูดได้ว่าข้ามบอร์ดในวงการภาพยนตร์เป็นปูชนีปูชนีเลยก็ว่าเป็นปูชนีที่แบบอยู่ในทะเลเคยเห็นที่แบบกล้ามใหญ่ข้างเล็กข้างไงปูชนีที่เดินอย่างเงี้ยแต่สำหรับใครที่อยากติดตามผลงานของปูเวโบก็ไปเสิร์ชได้เลย IMDB แล้วนั่งไล่ดูเลยตั้งแต่ปี2000ถึง2019 2020ดูได้เลยน่าเอางี้ดีกว่าความรู้สึกดีกว่าความรู้สึกของ House of the Dead สำหรับพีเป็นไงบ้างสำหรับพีพูดก่อนเลยแต่ก่อนนะเวลาชอบซื้อหนังไงซื้อหนังแผ่นดีๆมาแต่ก่อนจะซื้อแผ่นเห็นอยู่ที่บ้านจะมีแบบใส่ซองหนังไม่รู้หนังก๊อปทั้งนั้นอ่ะอยู่ในกระบะซื้อแผ่นดีๆมาแต่ก่อนซื้อไอ้นี่มาResident Evil ผีชีวะพี่รู้เลยอ่านชื่อแล้วรู้เลยสงครามระหว่างพระกับแม่ชีผีชีวะผีชีวะไม่ใช่ผีพระว่ะไม่ใช่เฮ้ยนั่นผีเนนว่ะมีเห็นด้วยมีคนนั่งหัวล้อชอบมุกเลยคือผีชีวะเนี่ยเป็นหนังที่ไฮป์มากแล้วนั่นมาจากเกมไม่ดีนะเออแล้วเขาเนี่ยก่อนหนังจะเปิดเนี่ยมันมีโฆษณาเว้ยโฆษณาเปิดหนังก็เนี่ยโฆษณาเอาแต่เจตจะเป็นภาพยนตร์ที่ทำจากเกมเหมือนกันเอาจริงๆไอ้คำเนี้ยตอนสมัยเราเด็กๆอ่ะมันมีอิทธิพลต่อเรามากเลยนะใช่แบบว่าภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมมันตื่นเต้นนะเด็กผู้ชายยุค90พี่เชื่อว่ากว่า 80-90% เล่นเกมแล้วพอพูดคำว่าภาพยนตร์สร้างจากเกมปะโอ้โหอยากดูจังมากคือพี่ต้องบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ทำให้พี่รู้ว่าเชี่ยได้จับใจมากอ่ะเชี่ยจับใจมากเชี่ยเอ้ยมันจับใจมากเชี่ยจับใจมากอ่ะมันเชี่ยจับใจมากเชี่ยบอลมเลยอ่ะมันเหี้ยบอลมเลยมันขนาดนั้นเลยแล้วพูดเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ให้คะแนนยากมากไม่ใช่ว่าตัดสินว่าจะให้9ให้10นะจะให้1ยังไงดีจะให้1ได้ไงดีตัดสินใจยากมากว่าเฮ้ยไอ้เหี้ย1คะแนนเอาจากไหนปกติเราจะลังเลว่าคะแนน8 8.5 และ9อ่ะมันจะลังเลหน่อยแบบเอ้ย7ไป8จะคิดหน่อยยังไงว่า8ไป9ดีมั้ยอะไรเงี้ยแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้คาที่ศูนย์เอาไว้ก่อนคาที่ศูนย์ไว้ก่อนมาตรฐานจะให้1มันยังไงดีวะเข้าใจไหมให้หลายๆคนก็อาจจะไม่เชื่อนะ
แต่หลายคนก็จะแบบพี่อคติอีกละลองไปดูพี่กดคะแนนหนังอ่ะลองไปดูคือหนอนหนังโคตรสปอยเนี่ยทำมาคุยกับคนที่ดูหนังแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปดูแล้วกันถ้ามึงไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้ลองพิสูจน์ด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าหนังเรื่องนั้นคุยกับมึงไม่รู้เรื่องหนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่สเต็ปการเปิดเรื่องนี้ชั้นครูเปิดเรื่องด้วยvoice over voice over คือเสียงบรรยายสังเกตว่าหนังหลายเรื่องเนี่ยจะใช้ voice over เปิดในหนังส่วนใหญ่แฟนตาซีจะใช้บ่อยยกตัวอย่างมันจะเหมือนสารคดีมั้ย voice over voice over นึกภาพนึกภาพสมมุติหนังสร้างจากนิทานยังไงยังไงมันเป็นนิยายปรัมปราที่เล่าสู่รุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นเป็นเรื่องราวเต่ากับกระต่ายที่มาวิ่งแข่งกันแล้วซูมฟู๊บเห็นเต่ากับกระต่ายนี่คือ voice over อูเวโบใช้ voice over ในการเริ่มเหมือนกันสุดยอดแต่ voice over ของนางนี่ใช้อย่างคุ้มค่าเริ่มเรื่องมาสิ่งที่อูเวโบทำก็คือเห็นหน้าพระเอกแล้วฟีดผู้ชายคนนี้หล่อมากเขาเป็นนักศึกษาเขาอธิบายอะอธิบายอะนั่งอยู่บ้านเป็นยังไงลูกเต้าเหล่าใครนิสัยเป็นไงแล้วก็ต่อมาเห็นแม่งคุยแล้วฟีดและเพื่อนเขาก็พี่เลนไม่แพ้กันแล้วเห็นสาวคนต่อไปนี่คือสาวที่ปีเตอร์พระเอกชอบอยู่เธอเป็นคนที่แก่นๆนิดนึงบางทีก็ชอบหัวเราะในมุกฝืดๆมีอีดำอีกคนนึงที่เธอคิดว่าเป็นนิกกี้มินาจสมมตินะอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วใช้ voice over ในการบอกอะว่าตัวละครมีอะไรบ้างคือลองนึกภาพมึงดูรายการตอนเช้าอะเปิดตัวแขกรับเชิญอะมีรูปนิ่งๆละครก็แหละเราไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ภาพยนตร์ส่วนใหญ่เขาไม่ทำอย่างนั้นกันแต่อูโบทำเพราะว่าต้องการประหยัดเวลาไงไอเดียได้ไหมไอเดียไอเดียอะไรไอเดียเหมือนไอเดียไอเดียไอเดียไม่ได้เจอมาแล้วใช่ไอเดียนั้นเป็นไอเดียของอูโบไหมที่แบบเขาเรียกประยุกต์นำมาอะแดปใช้อะไรประยุกต์พี่เชื่อว่าไม่มีใครชอบประยุกต์นั่นมันประยุทธ์อุ้ยไม่เกี่ยวไม่ใช่ประยุกต์อย่ามาจับนะประยุกต์จับนะข้อหาสมคบคิดจะมันสามารถพลาดพิงได้ประยุกต์ใช้ได้ไหมภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีวิธีการที่จุกจิกมากกว่าศาสตร์แขนงอื่นนิดนึงคือมันต้องมีศิลปะท่วงท่าในการเล่าอ่ะมันจะออกมาแบบเห็นภาพนิ่งๆของตัวละครแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยสูง180หนัก68เขาชอบหัวเราะในมุกฝืดๆเขาชื่อปีเตอร์ผู้ชายคนต่อมาสูง170หนัก90เขาเป็นคนอ้วนมากแต่เขาเป็นคนที่วิ่งได้เร็วมากคือมันไม่ควรจะมาเปิดกันอย่างเงี้ยก็คือแนะนำหมดแล้วนะว่าตัวละครมีใครบ้างนะจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยได้บัตรเชิญไปงานปาร์ตี้เป็นงานปาร์ตี้ในเกาะหันษาเป็นงานปาร์ตี้ในเกาะหันษาจะไปได้ไงก็ต้องมาหาเรือหาเรือดิเขาบอกว่าไอ้ปาร์ตี้เนี่ยเขาจะเช่าเรือไว้ไปพร้อมกันไงพร้อมกันทีเดียวมาขึ้นไม่ทันไม่ทันตกเรือ พอตกเรือปั๊บเนี่ยตัดก่อนโหยก่อนสร้างความชวนสงสัยงงๆไปก่อน มีช่างความสงสัยไหมสงสัยว่าจะไปได้ไงนะใช่สงสัยตอนนี้เขายังไม่บอกเขาตัดไปก่อนตัดได้เห็นบรรยากาศในเกาะโอ้ยจะเป็นปาร์ตี้ที่ชื่นชื่นเราจะเห็นป้ายเซก้าเป็นสปอนเซอร์ใหญ่เซก้าเกมค่ายเกมเซก้าเป็นสปอนเซอร์ใหญ่เราเป็นปาร์ตี้เซก้าปิดเกาะปาร์ตี้กันต่อมามีคู่รักคู่หนึ่งกำลังเหมือนนัวเนี่ยไอ้ผู้ชายเหมือนแม่งเหมือนเงียนอะเงียนไม่มีที่สิ้นสุดอะแม่งทำท่าโทรศัพท์ดิทำท่าโทรศัพท์สมมติผู้หญิงนั้นกำลังจะคุยกำลังจะคุยกับเพื่อนแต่สัญญาณไม่ดีฮัลโหลเนี่ยแม่งไม่ขำหมอในกองตอนถ่ายไอ้เชี่ยดิฉากนี้คือเป็นอย่างนี้เลยแต่ในสิ่งที่เขาพยายามเล่าอย่างนี้อยู่เนี่ยอูเวโบเขาพยายามแฝงอยู่เหมือนกันเขาพยายามสร้างสถานที่ปิดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวไอ้เกาะเนี่ยจะเป็นเกาะเหมือนวันโลเคชั่นอะเหมือนเปรียบหนังเรื่องนี้เป็นวันโลเคชั่นได้เพราะมันเกิดขึ้นที่เกาะเนี่ยแล้วเขาจะต้องทำไงก็ได้ให้มันขาดการติดต่อเขาก็ต้องมีฉากนี้ให้รู้ว่าอ๋อเกาะเนี่ยโทรศัพท์โทรไม่ค่อยได้สัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีตัดกลับมาที่ขุมพระเอกด้วยความที่อยากไปปาร์ตี้มากๆเนี่ยพวกเขาก็เลยหาทางเช่าเรือเช่าเรือเพื่อจะไปที่เกาะนั่นแหละกัปตันบอกว่าโอ้ยไอ้เกาะเนี่ยมึงรู้ป่ะว่าเกาะเนี่ยเขาขนานนามว่าเป็นเกาะมรณะเกาะมรณะน่ากลัวมากในเกาะแม่งผีเต็มเลยพ่อทีแล้วทำไมเขาไปจัดปาร์ตี้กันที่นั่นไม่รู้มันแต่มึงจะไปหรือเปล่าเกาะมรณะมันเป็นเกาะมรณะเอาเป็นว่ากูไม่ไป
ไม่มีใครไปหรอกแถวนี้ไอ้พวกที่ไปจัดปาร์ตี้ไม่รู้เรื่องพวกกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้แม่งไม่สนใจคือยังไงจะไปให้ได้แต่ไม่ทันที่ทั้งคู่จะได้ตกลงอะไรกันอย่างเป็นกิจจลักษณะตำรวจมาซะก่อนตำรวจมาพร้อมเหตุผลที่ตำรวจมาก็คือวันนี้เป็นวันเหมือนเป็นวันห้ามออกเรือห้ามออกเรือตรงนี้โยนตำรวจเข้ามาคือตำรวจมันจะออกไม่กี่ฉากตำรวจผู้หญิงชื่อแคสเปอร์ป่ะแคสเปอร์ตำรวจผู้หญิงนี่แหละที่มองว่าอูเวโบอ่ะเขาไม่รู้จะหาทางเชื่อมตัวละครยังไงต้องบอกว่าข้อผิดพลาดของอูเวโบหลักๆในเรื่องนี้นะคือพยายามให้ความสำคัญกับตัวละครทุกตัวมากเกินไปใช่เขาพยายามแบบจะสร้างนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเขาจะพยายามจะสร้างที่มาที่ไปของตัวละครแทบทุกตัวเลยคือเอาจริงไอ้เรื่องห้ามออกเรือเนี่ยมึงไม่ต้องก็ได้เพราะเดี๋ยวไอ้เหี้ยกัปตันนี่มันมีค้าของเถื่อนของเถื่อนแจ๊กแม่นี่ใช่ไหมมึงมาจับไอ้กัปตันนี่ของเถื่อนก็ได้มาทีหลังก็ได้ไม่ต้องแบบพยายามแบบอันนี้คือเขาพยายามมีที่มาที่ไปหมดไอ้ตัวละครหลักๆอ่ะไม่มีเวลาเล่าอ่ะยังอุตส่าห์เอา voice over มาบอกว่าสูง190เป็นคนตลกมากใช่ไหมคือมึงไม่ต้องให้เรารู้ขนาดนี้ก็ได้บางเรื่องคือถามกูก่อนว่ากูอยากรู้ขนาดนั้นไหมเฮียบางครั้งกูก็อยากแบบมึงเล่าเธอขอร้องมึงไหว้ล่ะไม่ต้องพยายามปูแล้วมึงเล่าเถอะด้วยแรงกระตุ้นกัปตันรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เฮียนี่ยอมจ่าย600เหรียญมั้งถ้าจำไม่ผิดยอมจ่าย600เหรียญแล้วเกาะผีสิงก็ช่างแม่งมี600เหรียญกับตำรวจไล่นิดนึงชีวิตตื่นเต้นอ่ะกูไปก็ได้โอ้โหมันเล้าใจแบบพี่เอกเลยเล้าใจกันหน่อยตอนแรกไม่ยอมไปบอกเกาะมรณะผีเต็มเลยพอมีเงินสัก600ตำรวจไล่นิดนึงไปแล้วตอนที่ออกไปนะคือแม่งแบบไปกูจะไปอ่ะใครจะยอมทิ้งเงินผีก็ผีดิใครจะยอมทิ้งเงิน600อะไรเงี้ยมันพลิกคดีพลิกแต่กลับมาที่เกาะจำไอ้คู่รักได้ไหมคู่รักสองคนที่ไอ้คู่รักสองคนเนี้ยคือง่ายๆมันกำลังจะเย็ดกันไม่ได้หาที่ร่มหรอกแต่ปลีกตัวมามันจะมีคืออันนี้เป็นเกาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหาดอยู่หลายจุดถึงคาดว่าเป็นหาดริมเกาะมันจะมีอยู่หลายจุดมันก็เลือกปลีกตัวมาจุดหนึ่งจุดที่มาเนี่ยเพื่อมาเล่นน้ำจู๋จี๋ดูดีแล้วก็จะได้มีสัมพันธ์สวัสดิ์ลึกซึ้งซึ่งกันและกันไอ้ผู้หญิงนี่ก็ถอดเสื้อถอดเสื้อโอ้ยโอ้เดินลงน้ำมาสิจ้ามาสิจ้ายั่วยั่วยั่วเดี๋ยวค่อยพูดถึงเทคนิคนะเดี๋ยวค่อยลงทีเดียวมาสิจ้ามาสิจ้าเดินลงน้ำไอ้ผู้ชายเห็นไหมว่าตอนคุยสัมมันเงียบขนาดไหนเงียบมากโอ้โหไซส์นะหน้ามึนไปหมดเลยอย่างนี้เลยนะพอเดินมาถึงหาดปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ผู้ชายนี่โอ้ยได้เลยกำลังถอดกางเกงนะถอดแล้วไม่ทันถอดหลุดเลยถอดกางเกงปั๊บเอาเท้าจุ่มทะเลโอ้ยน้ำเย็นอ่ะไม่เอาแล้วนอนอยู่ริมหาดดีกว่าแล้วก็นอนไม่ลงไปเลยปล่อยผู้หญิงแม่งเล่นน้ำคนเดียวอีกอ่ะหักเขาเรียกว่าหักดิบมึงก่อนเนี้ยเขาคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยมึงจะเย็ดเขาให้ได้พยายามจะไซจะนัวเนียให้ได้พอเขาแก้ผ้าเดินลงน้ำน้ำเย็นไม่เอาไม่ชอบคนที่แบบแก้ผ้าเยอะเกินไปหรือเปล่าผ้าแบบครบชิ้นอ่ะพอครบชิ้นแล้วมันดูเซ็กซี่ดีไงบางทีพอโป้หมดแล้วมันหมดละคิดว่างั้นนะอันนี้หาเหตุผลให้อูเวโบไม่นานไอตัวผู้หญิงที่กำลังว่ายน้ำอยู่ก็เหมือนได้มีอะไรใต้น้ำใต้น้ำไอผู้หญิงก็เรียกผู้ชายช่วยชื่ออะไรไอจอยจำชื่อไม่ได้หรอกจอยจอยกูจำชื่อใครไม่ได้เลยจนจบเรื่องอ่ะจอยกูจำชื่อใครไม่ได้เลยสมมติได้นะสมมติไอจอยจอยไอจอยนอนอยู่ไม่เอาน้ำเย็นไม่เย็ดน้ำเย็นกูไม่เย็ดเป็นปลาใช่เป็นปลาน้ำอุ่นไงเนี่ยเชี่ยน้ำเย็นไม่ตกไข่อะไรของมึงเนี่ยก็แปลว่ามันนอนก็เรียกให้ช่วยเรียกไอจอยให้ช่วยไอจอยก็ไม่ขานรับจ่ายเงียบเลยแล้วสุดท้ายไอจอยหายไปคือสิ่งที่พี่พูดตรงนี้คือเขาตัดงงๆนิดหน่อยพี่ไม่เข้าใจว่าอูเวโบทำอะไรพี่ไม่เข้าใจว่าทำอะไรคือศิลปะแขนงหนึ่งคือซีนในการเล่าเรื่องอย่างน้อยๆมันเกิดอะไรขึ้นเราทิ้งให้เป็นเบาะแสก็ดีเห็นมือสักนิดหน่อยมีเสียงแอะหรือเห็นอะไรสักนิดหน่อยไหมไม่นี่ตัดแต่ผู้หญิงหันไปอีกทีแม่งไม่อยู่แล้วอาจจะไปเยี่ยวก็ได้อาจจะไปไหนก็ไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วกันเอาเป็นว่ามันหายไปผู้หญิงคนนี้ก็เดินหาพอเดินหาปั๊บเดินปั๊บมาเจอบ้านผีสิงเหมือนบ้านผีสิงอยู่กลางเกาะก็คือบ้านเหมือนในเกมเลย House of the Dead
บ้านเหมือนในเกมเลยสมมุติพีเดินมาปาร์ตี้กลางเกาะเกาะร้างต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นเกาะร้างเป็นเกาะที่ไม่มีคนเขาปิดเกาะปาร์ตี้กันแล้วมาเจอบ้านร้างกลางเกาะร้างเถาวัลย์พันเต็มบ้านบ้านทรงไทยเหมือนอย่างกันหลุดมาจากสุโขทัยโอ้โหเฮียพี่จะเข้าไปตามเพื่อนไหมพี่จะถอยไปก่อนถ้าพี่เป็นเรียกเพื่อนมาอีก4คนให้มันไปพี่ไม่ไปไม่ใช่ทำไมครับไอ้สาวนี่กล้ากว่านั้นเดินเข้าไปเลยโอ้ลุยตามหาจ่อยวูบสักพักเจอไอ้จ่อยยืนในเขามืดเออจ่อยยืนบ้วนเลือดอยู่จ่อยกินน้ำแดงมาจ่อยสักพักไอ้สาวนี้ไม่เตะไม่เอกใจเลยทั้งนั้นสงสัยแค่เล็กๆเท่านั้นว่าเฮ้ยจ่อยไปกลับบ้านกันดีกว่าจ่อยเฮ้ยจอยกลับบ้านกันดีกว่าจอยจอยท่านเออเลือดกูท่วมเลยนะสักพักไม่นานก็อ่ะไอ้เหี้ยโดนซอมบี้ลุมกินไอ้เหี้ยโดนซอมบี้ลุมกินอ่ะโดนซอมบี้ลุมกินเรียบร้อยนะจบละให้คะแนนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวยังเหลือเยอะเลยต่อให้คะแนนดีกว่าต่อเหนื่อยฮะนี่เรื่องดีเหนื่อยฮะดีงี้เพลียกูรู้พวกมึงชอบนั่งหัวเราะกันท้องแข็งไอ้เหี้ยไม่รู้หรอกกูเหนื่อยขนาดไหนไอ้เหี้ยจริงกูต้องมานั่งดูมานั่งแบบโอ้เมื่อคืนนี่เที่ยงคืนถึงประมาณ 02:00 นจริงแล้วตั้งแต่เป็นหนอนหนังติ๊กเลนนะสารภาพอย่างนึงพี่ใช้ความพยายามอย่างมากที่จะไม่ตกหล่นข้อมูลนะไม่ตกหล่นข้อมูลที่อยากจะพูดให้คนฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเหนื่อยมากดูหลายรอบผมกูเหนื่อยมากเรียกว่าซึมซับกูอยากจะอินบ็อกซ์ไปหาอุ้ยโบว่าการรีวิวหนังมึงไอ้ชิบะเล็กโคตรเหนื่อยไม่ยากแต่เหนื่อยจำชื่อได้ทั้งคนไหมทั้งคนไม่ได้พี่จำได้คนหนึ่งคาร์ลวดแคสเปอร์โอ้ยชื่อเหมือนผีเลยเนี่ยมาเกาะผีด้วยมาสู้ผีด้วยใช่ต่อมาระหว่างนี้ก็จะบิ้วมีบิ้วแห่ระหว่างทางก่อนจะไปซีนอื่นจำได้ไหมเขาใช้วิธีการบิ้วบรรยากาศยังไงตัดภาพไหลตามตาปลาสลับกับภาพเกมพี่มีเหตุผลในฐานะคนทำงานและเนี่ยเหตุผลในฐานะคนดูนี่คือการที่เรามาวิเคราะห์กันเหตุผลสำหรับคนดูคิดว่าไอ้ซีนตัดจากเกมเนี่ยมีเพื่ออะไรอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเอ้ยกูมาจากเกมจริงนะเซก้าก็หลาขนาดนี้แล้วกูก็ใส่เกมไปเลยสิใช่ช็อตยิงกันในตู้เกมที่พวกคุณเล่นกันผมบอกกูมาช็อตนั้นเลยสบีแต่สำหรับคนทำนะสำหรับพี่นะไอ้ซีนพวกนี้เคยดูรายการทีวีไหม The Voice This is the Voice แล้วมีไมค์เหมือนเข้าจอใช่ๆวูมแล้วเป็นคนต่อไปอ่าฮะเนี่ยเขาเรียก Transition เป็นเครื่องมือที่ใช้ในรายการโทรทัศน์อูเวโบประยุกต์ใช้กับภาพยนตร์เจ็ดแม่ดีนะดียกนิ้วพูดเลย2นิ้วเลย อยากจะยกนิ้วตีนด้วยเลยพูดเลยพี่ไม่เคยดูหนังเรื่องไหนที่มันใส่ Transition มาประสบกับการแบบการดูหนังนะแล้ว Transition ไม่ Transition เปล่าปกติถ้าเป็นรายการแบบดราม่าหน่อยทางที่เป็นแฟลร์เห็นป่ะแบบแฟลร์เข้ากล้องแล้วเปลี่ยนฉากสวยๆบิ้วๆงามๆหน่อยอันนี้ไม่เอาภาพจากเกมมาทันที่ชั้นเนี่ยเป็นผีแบบเล่นง่ายเล่นง่ายที่ผายเลยมึงแล้วเป็นผีไปได้เห็นภาพในเกมด้วยได้ขายงานให้ลูกค้าด้วยเออใช่โปรโมทตู้ลูกค้ารักตายเลยนี่โปรโมทต่อเนี่ยมึงรู้สึกถึงความเหนื่อยของกูไหมต่อมาไอ้กลุ่มวัยรุ่นสุดคันเหล่านี้ก็มาถึงเกาะมาถึงเกาะจนได้นะโดยมีตำรวจตามมาด้วยก็ตามมาอันนี้ดูสมเหตุสมผลไงก็มันหนีมาวันนี้ห้ามแล่นเรือไงตำรวจก็ตามมาใช่ในระหว่างเนี้ยกัปตันกับลูกเรือมันจะมี2คนมา2คนนะก็พูดถึงการขนของผิดกฎหมายคือนางอ่ะขนของผิดกฎหมายมาด้วยจะเอามาแอบเพราะตำรวจตามมาด้วยไงก็หาวิธีแอบเฮ้ยแอบในเกาะนี่แหละตำรวจโง่ๆไม่รู้หรอกเออเกาะกว้างใหญ่อุ้ยฝังดินไปสักจุดของเกาะไม่มีเจอไม่มีเจอเสียงอะไรเนี่ยอันนี้คือภาพยนตร์เขาจะตั้งคำถามเลยนะสงสัยไหมอยากรู้ไหมข้างในมีอะไรอยากรู้ไหมอยากรู้อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ป่ะอยากรู้ไม่อยากรู้เลยพี่อยากไม่อยากรู้เลยพี่อาจจะคิดแบบข้างในมันอาจจะแบบเป็นจูปลอมพวกจูเถื่อนไม่ใช่เครื่องมือไล่ผีมันต้องมีอะไรดีกว่านั้นแน่ๆเลยคิดไปพี่ไม่ทำเป็นเครื่องมือไล่ผีทำไมเครื่องมือไล่หีไล่เครื่องมือไล่หีไล่คนเงี้ยนกันไล่คนไล่หีมือไล่หีแล้วเป็นยังไงคอยปอมอันทุนึงโอ้โหใหญ่มากแล้วเป็นยังไงตีผีต่อมาเมื่อมาถึงเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่ในงานปาร์ตี้แล้วเว้ยไอ้งานปาร์ตี้ขึ้นเคงตอนเริ่มเรื่องอ่ะหายไปไหนกันหมดวะหายไปหมดแต่ปาร์ตี้คือแบบมันมีแก้วน้ำหกมีอะไรมีผ้าอุ้ยละเกะละกะเหมือนโดน
ตัวอะไรอย่างทลายไอ้พวกนี้ก็เดินไม่สนใจเลยเว้ยมันก็เดินมาที่ซุ้มมันจะมีซุ้มเบียร์ซุ้มเบียร์ระหว่างที่แบบหรือว่าเขาจะไปซื้อน้ำแข็งกันที่เซเว่นนะเฮ้ยไม่เป็นไรเรากินเบียร์รอทุกคนละกันกดเบียร์คนละแก้วชนมึงไม่ชนไม่ตื่นเต้นเลยเนี่ยคือแบบตื่นเต้นไรมาปาร์ตี้เอาจริงอาจจะเป็นชีวิตจริงอ่ะมึงเจอกองเลือดอันนี้นึงนะภาพ28 week อ่ะถ้ามีรถจอดอยู่ข้างๆรถคันนั้นต้องคว่ำเออใช่ต้องพูดว่าหงายดิแต่ก็จะไม่สนใจนะก็จะกินเบียร์ต่อเขาก็จะนี่ไงสงสัยทุกคนไปเซเว่นไปซื้อน้ำแข็งเออน้ำแข็งหมดแน่เลยน้ำแข็งหมดแน่เลยเขาหงายรถเอาไว้กลัวรถคว่ำแล้วเดี๋ยวจมน้ำตายหายใจไม่ออกเขาเลยหงายรถเอาไว้อ๋อไอ้เหี้ยมีเหตุผลที่ผายก็นั่งดกเบียร์ก็ได้นั่งดกเบียร์ชิลๆเลยปาร์ตี้กันเองก่อนเผาหัวเผาหัวระหว่างทุกคนไปซื้อของเซเว่นเผาหัวกันก่อนในระหว่างที่ทุกคนปาร์ตี้ก็จะมีคู่รักคู่นึงเงียบไงเงียบดีแล้วเชื่อดิว่าเกาะเนี่ยมันมีพืชที่ทำให้ทุกคนเงียบอยู่อ๋อมันจะปล่อยฟีโรโมนมาตอนคืนเดี๋ยวเล่าไปเรื่อยๆนะจะรู้ว่าทุกคนในเรื่องเนี้ยเต็มไปด้วยความเงียบ ไม่ได้ทะลึ่งแบบไม่มีเหตุผลหนังมันเป็นอย่างนี้จริงๆทุกคนจะเต็มไปด้วยความเงียบว่างไม่ได้เงียบจะเอากันตลอดอ่ะไม่นานไอ้ผู้ชายปวดฉี่ปวดฉี่เข้าห้องน้ำลุกไปฉี่พอไปเยี่ยมปั๊บได้ยินเสียงเอาแล้วตัดฉากด้วยมาอีกแล้วตัดฉากด้วยใครอ้วกอีกแล้วใครอ้วกอีกแล้วเอาเป็นว่าโดนซอมบี้แดกไปแล้วต่อมาเราก็จะเห็นว่ากลุ่มคนที่เหลือพยายามเดินหาเดินปาร์ตี้กันจนเบื่อแล้วไงก็เดินหาว่าเขาไปไหนกันเนาะไปเซเว่นยังไม่มาวะเดินหาเดินหาเดินจุกๆๆมึงเดินหาเซเว่นในเกาะเออไม่เดินหาคนว่าเขาไปไหนกันไงเดินหาไปไหนกันวะสักพักไปเจอไอ้บ้านเอาไปเจอบ้านแล้วไอ้บ้านนั้นก็เข้าไปดูเอ้ยบ้านอะไรวะดูน่ากลัวดีเข้าไปดิสักพักไปเจอกลุ่มพระเอกตกใจตกใจกันไปประเด็นตรงนี้คือพระเอกพอมาถึงปั๊บเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นไงพระเอกมันก็เล่าให้ฟังว่าบนเกาะเนี่ยมีอะไรไม่รู้เกิดขึ้นมีผู้คนคลั่งออกมาก็คือมีซอมบี้ไล่ฆ่าคนไล่โอ้โหเขาไล่ทำร้ายคนไล่ฆ่าคนเต็มไปหมดเลยได้หรอกมันไอ้กูได้หรอกมันเขาเป็นพวกสตันแมนหรือเปล่าที่มาถ่ายในกองอยู่ๆเข้ามาร่วมแบบร่วมในเกาะกับเราอ่ะใช่ปะใช่ปะใช่ไหมคือเขาวิ่งเหมือนมากเลยเขาเป็นสตันแมนแหละจากงานนั่นแหละออกมาแกล้งพวกนายไงเพื่อสร้างสีสันไงมึงก็แน่เป็นหนีเอ็นเตอร์เทนนี่มึงหลงกลเขานะเนี่ยมึงหลงกลนะเนี่ยข้างนอกเมาปลิ้นกลางหาดเลยมึงมาแอบอย่างนี้บอกไม่ใช่ไอสัตว์ไอควายเปิดวิดีโอให้ดูสตันนี่สตันโอ้ไล่ฟันเลยนะไล่ฟันไล่กัดอุ้ยเหมือนจังเลยโอ้เหมือนไม่ใช่อะไรเลยเหมือนจังเลยไม่เอาอะไรเลยอ่ะไม่เอาเฮ้ยกูพูดจริงพูดจริงกูเชื่อมึงนี่ไงเป็นสตันไม่เป็นผีนี่แหละแต่ยังไงเนี่ยก็ทั้งหมดก็ต้องหาทางออกไงครับก็ต้องออกจากก่อนนี้ได้เพราะพระเอกตอนนี้กลัวมากกลัวไม่นานก็จะเผยให้เห็นว่าหนึ่งสาวในกลุ่มเนี่ยเป็นซอมบี้ไอ้สาวคนที่อยู่ในเต็นท์ที่โดนหูแม่แล้วตอนนี้มันเป็นแบบยังไงเป็นผีเออเป็นซอมบี้เออฮ่าทั้งนั้นเลยเออแต่เป็นซอมบี้เหมือนทาแป้งแล้วมีเลือดนิดนึงเออใส่คอนแทคเลนส์ที่ทำให้ตาดำเล็กลงนิดนึงนั่นแหละก็แบบแล้วก็ไล่กันระหว่างที่ทุกคนกำลังเจออยู่เหี้ยกุลมุนกุลเกย์ผัวมันอยู่ไหนจำได้ป่ะอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำรอดมาได้ไปอยู่ในห้องน้ำใช่ขี้เต็มตัวเลยขี้เต็มตัวเลยโดนซอมบี้ล้มด้วยห้องน้ำล้มแล้วประตูมันปิดพอดีเออจะรู้เหลือเกินว่าใครมันแกล้งฉันน่ะฮะแต่ว่าทั้งหมดรอดมาได้เพราะไอ้ตำรวจผู้หญิงนะช่วยมาช่วยแคปเปอร์มาช่วยพอดียิงลูกซองใส่สาวนั้นปวงแม่งกระเด็นโอ้ยลอยลอยลอยอุ้ยลอยดิ้นกระเด็นดิ้นอย่าเลยซอมบี้มันไม่ตายไงแต่เจ็บเป็นซอมบี้ที่ปกติยิงที่ไหนมันจะไม่ปกติซอมบี้จะยิงไม่เจ็บต้องยิงที่หัวอันนี้ยิงตัวแล้วเจ็บเจ็บแบบอุ้ยซอมบี้หนังเรื่องนี้นอกจากจะไม่เจ็บแล้วเนี่ยถ้าสู้คนไม่ไหวเนี่ยมันจะเลิกกัดเว้ยมันจะไปหันหาหยิบไม้หรือหยิบพวกใกล้ๆแล้วมาไล่ฟาดสู้มึงกัดยากเหลือเกินไอ้สัตว์ฟาดไอ้เหี้ยตลบก่อนอะไรตีแล้ววิธีหลบซอมบี้ของหนังเรื่องนี้ไม่ใช่เหมือนหนังทั่วไปนะยังไงครับวิ่งเข้าหลังเนินดินน่ะซอมบี้ไม่เห็นก็หลบได้ละอย่างงี้กันหายใจหลังจากที่ฆ่าไปตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยมันจะมีป่วยวายไงทำไมถึงมาฆ่าเพื่อนฉันอะไรเงี้ยฆ่าเพื่อนฉันทำไมอ่ะนี่ไม่ใช่เพื่อนเธอต่อมาแล้วไอ้เชี่ยประโยคคลาสสิกเลยเนี่ยทุกเรื่องก็มีแล้วแม่งหลังจากนี้ก็โอ้โหเมามันเลยไปที่ฉันเลยอุ้ยหลังจากเนี้ยเราจะได้เห็นเขาเรียกอูเวโบซีนอูเวโบซีนเออคนยืนอยู่ตรงกลางนิ่งๆแล้วดอลลี่ดอลลี่หมุนนะหมุนในระหว่างที่กูกำลังดูซีเนคชั่นในระหว่างที่กูกำลังดูซีเนคชั่นมึงทาง
แล้วใส่ดอลลี่เขาเรียกว่าดอลลี่ดอลลี่เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับมันจะเป็นรางดอลลี่โค้งให้คนมายืนตรงกลางเก๊กเอางี้บางคนก็ต่อยบางคนก็หลบแต่สุดท้ายแล้วช่วงโมเมนต์นั้นก็คือมาถือปืนมั่งมาโชว์มั่งมาเหมือนแบบยืนเตะนึกถึงสภาพไม่ออกให้นึกสภาพตอนเราเลือกตัวละครในเกมเพย์หนึ่งมันจะเป็นประมาณนั้น360องศาก็อาจจะเป็นโอเวอร์โบซีนเอาโอเวอร์โบซีนที่พี่ตลกที่สุดเลยนะคือมันจะมีคัตซีนระหว่างที่วิ่งหนีผีเนี่ยมันจะมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มวิ่งหนีแล้ววิธีเขาใช้บิลเราเขาทำไงรู้ป่ะแคบที่หน้าพี่แล้วตัดไปซอมบี้ซอมบี้ก็ที่หน้าแล้วตัดไปที่หน้าไอ้หนุ่มเนี่ยสลับกับหน้าซอมบี้น่ากลัวน่ากลัวไหมน่ากลัวลุ้นลุ้นปวดเยี่ยวอันเยี่ยวด้วยตอนนั้นหลังจากที่ทุกคนเจอกันเนี่ยมันก็จะไปเอาเรือกันห่อแห่ห่อแห่ไปเอาเรือใช่ไหมไปเอาเรือกันสุดท้ายแล้วก็คือมีคนหนึ่งใจกล้ามากบอกว่าเฮ้ยพวกมึงไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวกูเนี่ยไปเองกูจะไปดูได้บนเรือมีใครบ้างแม่งก็วิ่งออกวิ่งออกแพเพื่อนเพื่อนเห็นเตือนเห็นซอมบี้วิ่งตามหลังอย่าไปอย่าไปแม่งโดดลงปั๊บพอวิ่งว่ายเข้าไปใกล้เรือเท่านั้นแหละพระเจ้าช่วยโบ๊บ้าเลยซอมบี้โผล่มากระโดดแล้วมาดึงดึงดึงมาริโอเลยข้างหลังก็ตามมาแฮ่เยอะมากในฉากเนี้ยเราก็จะเห็นเลยวูมีสู้ไว้จะมีอยู่ฉากนึงที่โชว์เก่งมากพี่รู้เลยว่าตัวละครตัวเนี้ยคือแอคชั่นคือเก่งที่สุดในเรื่องเจ๊หมวยเออเจ๊หมวยลิเบอร์ตี้อะไรอย่างลิเบอร์ตี้มันจำได้ด้วยเก่งมากเลยต้องใช้ได้เหมือนกันลิเบอร์ตี้ไงวะเออลิเบอร์ตี้คือชื่ออะไรไม่รู้แต่มันจะมีเจ๊หมวยคนนึงจำได้ว่าลิเบอร์ตี้ใส่ชุดเมกันแล้วนางก็ลงไปในน้ำกับซอมบี้อ่ะมีดเล่มเดียวช่วยแฟนมีดเล่มเดียวคนเดียวเลย Walking Dead ไม่มีใครทำได้เลยนะโอ้ทำไม่ได้โหยากมากใครที่จะลงไปใช้มีดเล่มเดียวกับการฆ่าซอมบี้นี่คือแม่งแบบโอ้ยากมากสุดชีวิตอ่ะแต่ไอ้เจ๊หมวยนี่ทำได้ง่ายๆเก่งมากลงไปมาฆ่าชั่วชั่วชั่วถีบมั่งอะไรมั่งพวกชั่วชั่วซอมบี้โดนถีบตายก็มีตอนจบจบซีนี้ของเจ๊หมวยด้วยการจับซอมบี้จับไหลจับไหลซอมบี้จับไหลซอมบี้แล้วเฮ็ดบัตแล้วซอมบี้แม่งอย่างเงี้ยซอมบี้แม่งเออถ้าเป็นคนอีสานเออคือถ้าผีเป็นคนอีสานน่ะก็จะเออโอ้ยเจ็บโอ้ยทำไงอ่ะโอ้ยทำไงอ่ะแทงดิแทงแทงแทงให้ตายดิอย่าเล่นหัวไอ้เจ็บอย่าเล่นหกโอ้ยเจ็บนี่ปวดปวดเลยหน้าซอมบี้อย่างนี้จริงคือซอมบี้แม่งเงอะอย่างเงี้ยเมื่อทุกคนรอดจากซีนแอคชั่นอันดุเดือดตรงนั้นไม่ได้นะก็มายืนพักเหนื่อยยืนพักตำรวจอาสาออกไปหาว่าเฮ้ยมันจะมีทางออกยังไงมีใครอยู่อีกบ้างไงสักพักจะมีหนุ่มคนนึงตะโกนชี้หน้าตะโกนบอกไอ้ตำรวจจะไปไหนอ่ะจะทิ้งพวกเราไปใช่ไหมจะหนีกลับบ้านใช่ไหมเปล่าเปล่าเปล่าน้องตำรวจไม่ก็สายหน้านะแล้วก็ถือปืนให้แล้วก็ถือปืนมาปั๊บมึงเป็นหมอวะไม่มึงบาดเจ็บปะไม่แล้วมึงใช้ปืนมั้ยพอได้นั่นแหละคำตอบทำไมต้องดุอ่ะทำไมต้องขึ้นเสียงอ่ะกูอยากถามเจ๊เป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมึงจะดุทำไมอ่ะดุทำไมเนี่ยเขาก็ถามมึงดีๆแล้วดุทำเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วเอาจริงนะอ่าฮะหลังจากเนี้ยไอซีนที่เจ๊นี่กับไอตาหนุ่มเนี่ยโดนไล่กันเนี่ยแม่งไอหนุ่มนี่ช่วยเหี้ยไม่ได้เลยแต่ที่กูสงสัยคือก่อนหน้านี้มึงไม่เห็นไอเจ๊หมวยอ่ะเออหักคอซอมบี้ด้วยมือเปล่าอ่ะเออแบบมีการเตะเตะซอมบี้ตายอ่ะซอมบี้กระโดดไอ้เจ๊แม่งก็กระโดดส่วนซอมบี้กระถีบนะโอ้โหเออเอาเข้าไปไม่เอาไอ้เจ๊นั่นไปอ่ะไอ้เจ๊นั่นสามารถเฮดบัตซอมบี้ตายได้อ่ะอาจจะเป็นหมอก็ได้อาจจะมีความรู้เรื่องแพทย์ก็เลยไม่ไปกูเห็นไม่มีใครรักษาใครได้สักคนนึงอ่ะไอ้เหี้ยสุดท้ายเว้ยพอหลังจากไอ้ตำรวจกับไอ้หนุ่มนั่นอาสาออกไปหาเราไม่ทันรู้นะว่ามันออกไปไหนพอเดินไปปั๊บกับตันอยู่ว่างๆก็เอ๊ทุกคนก็ถามไปไหนกันนะแล้วสรุปกับตันเนี่ยเอาจริงคุณเป็นคนแถวนี้เนี่ยคุณน่าจะรู้เรื่องนะพี่ไม่รู้เหมือนกันแต่จริงๆเคยได้ยินเหมือนกันนะมันมีเรื่องเล่ามันมีเรื่องเล่ามาก่อนกาละครั้งหนึ่งแล้วตัดเป็นไอ้นาริเตะละไวโอเวอร์ไวโอเวอร์พูดไปสมัยก่อนเมื่อปีประมาณ100ปีที่แล้วมีบาทหลวงจากสเปนมานั่งเรือมาเป็นเรือค้าทาสเรือค้าทาสแต่ว่าเขาจับไอ้บาทหลวงสเปนมาเนี่ยเพราะว่าบาทหลวงสเปนเนี่ยทำการทดลองเกี่ยวกับศาสตร์มืดทำพวกซอมบี้อะไรอย่างนี้แล้วถ้าสังเกตดีๆนะไอ้เรือลำนี้มันขนแต่ทาสผู้หญิงเว้ยอ้าวทำไมเพราะเรือค้าทาสถ้ามีผู้ชายต้องเป็นเรือขับทาสอ๋อเรือค้าทาส
และเป็นตลกเล่นเสียงแหละเป็นตลกเล่นเสียงเล่นคำเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ฝืนก็ได้ต่อหลังจากที่เรารู้กันไปแล้วว่าบาทหลวงเนี่ยมาถึงบนเกาะนี้พร้อมมนต์ดำนะฆ่ากับตันเรือไปแล้วต่อมาเราก็จะได้เห็นว่าตำรวจไอเด็กวัยรุ่นเนี่ยมาทำอะไรก็คือมาวิ่งหนีผีกันซอมบี้คือตอนแรกอ่ะเขาจะไปหาความขอความช่วยเหลือใช่ไหมไปกับสองคนพี่ไปกับพี่ท็อปนึกว่าสมมติพี่เดินไปกับพี่ท็อปเข้าป่านะเข้าป่าซอมบี้นี่ลายล้อมเลยเสร็จแล้วพอได้ยินเสียงซอมบี้ปุ๊บพี่บอกพี่ท็อปแต่พี่มีปืนนะพี่บอกพี่ท็อปวิ่งอ่ะถามก่อนทำไมไม่ไปด้วยกันไม่รู้ก็มึงวิ่งไปทางเดียวกันก็จบแล้วอ่ะโดนลุมกลัวโดนลุมมึงเป็นคนเดียวหนักกว่าอีกพี่แม่งงงที่สุดคือมันจะมีซีนที่วิ่งหนีผีเอ็กหน้าเขาเรียกเอ็กซ์ตรีมซียูอ่ะเอ็กซ์ตรีมซียูคือเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้เขาใช้บ่อยไหมอันนี้ใช้บ่อยเหมือนกันนะก็ใช้อยู่ 2-3 ครั้งอ่ะนั่นแหละเรื่องอื่นอ๋อเรื่องอื่นเหรอก็จะใช้เยอะนะก็มีเรซินิวิวก็ใช้บ่อยเหมือนกันใช่ๆเรซินิวิวแต่เรซินิวิวนั้นจะแอดวานซ์หน่อยเขาใช้เขาจะแคบใส่มือแคบใส่หน้าแคบใส่หัวเขายังไงเขาเอากล้องแบบเป็นกล้องอย่างเงี้ยใช่ป่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่เห็นคือเขาจะมีชุดแบบเขาจะเป็นสูตรคล้ายๆเวสสูตรก็คือเป็นเหมือนชุดล็อกกับตัวเราเอาไว้แล้วจะมีอาร์มคือแขนกล้องติดเอาไว้มันก็จะล็อกที่หน้าเราแล้วก็จะทรงแบบมันจะเหมือนโกโปรฟีลิ่งนะโกโปเคยเห็นโกโปในรายการญี่ปุ่นป่ะเขาจะเป็นหมวกใส่นี้แต่อันนี้ก็คืออาจจะอย่างนี้แล้วที่ตลกที่สุดก็คือไอตัวหนุ่มคนนี้วิ่งหนีช่วยเฮียอะไรไม่ได้กูบอกแล้วว่าช่วยอะไรไม่ได้เอาไอ้เจ๊นั่นมาดีกว่าสิ่งที่หนุ่มนี่ทำก็คือหนีผียังไงรู้ป่ะวิ่งมาที่เนินดินเห็นเนินดินปั๊บสไลด์แล้วหลบหลังเนินดินแล้วซอมบี้มาชะโงกหน้าเหมือนกูเป็นซอมบี้หาคนอยู่นี่เนี่ยคนอยู่เนี่ยซอมบี้หาไม่เจอไปวิ่งไปคิดหรือเปล่าว่าแบบอาจจะเป็นแบบเป็นกลลวงหรือเปล่าของซอมบี้จริงๆอาจจะเป็นแผนอะไรเงี้ยเขาให้มันล่อมาก่อนพี่คิดมั้งไงซอมบี้หรือควายก็ไม่รู้แต่หลังจากที่ซอมบี้ไปแล้วนะไอ้หนุ่มนี่แม่งเดินออกมาเหยียบกิ่งไม้แก๊กซอมบี้แม่งหันฟุ๊บๆไล่ต่อพอหลังจากที่แก๊กเราซอมบี้ไล่ไปแล้วนะวิธีตายตายพอโดนกัดตายปั๊บก็จับไอ้คนเนี้ยมายืนมึงโดนกัดมึงโดนไปแล้วอูเวโบก็จับไอ้ชายหนุ่มคนเนี้ยขึ้นมายืนเอาดอลลี่ตั้งรอบตัวเขาแล้วก็หมุนและไอ้หนุ่มคนเนี้ยก็จะฮึ่ยแล้วก็หมุนแล้วก็ภาพมึงเป็นสีแดงอารมณ์ประมาณว่าเกมโอเวอร์อารมณ์นี้เลยใช่เลยนี่แสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกแม่งอ่ะไม่ได้มาปาร์ตี้เว้ยทำไมน่าจะปุ้นอยู่บ้านเมาเล่นเฮาออฟเดย์เมาปุ้นอยู่บ้านเป็นไปได้มากเลยนะเนี่ยเมาปุ้นอยู่บ้างตัดมาส่วนที่เหลือที่กำลังรออยู่ที่เหลือที่กำลังรออยู่เนี่ยก็กำลังคิดหาว่าเอ้ยมันเรามายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อไหร่มันจะมาเราจะออกไปหามันดีไหมแล้วออกไปหามันเดี๋ยวจะสวนกันหรือเปล่าคิดยังไงดีไอ้แต่ตอนนี้เราต้องหาที่ซ่อนก่อนมายืนกลางป่าโถงๆอย่างเงี้ยโดนพอดีไม่ได้แน่ๆต้องไปซ่อนหาที่ซ่อนทั้งหมดก็แบบว่าเอ้ยนี่บ้านผีอ่ะบ้านผีเอ้ยบ้านผีสิงอ่ะโอ้ยดีมากไอเดียดีมากบ้านผีไอเดียดีมากเป็นผีบ้านผีสิงอ่ะแต่ก่อนไปซ่อนทั้งหมดรู้แล้วไงว่ามันมีซอมบี้จะไปได้ไงอ่ะเราก็ได้เฉลยว่าไอที่ของเถื่อนที่มันว่าเป็นบุหรี่กับอาวุธเถื่อนกัปตันก็เปิดกล่องให้โดนเน่นี่ไอตำรวจมาแล้วนะอย่าลืมนะระหว่างนี้ไอตำรวจกลับมาแล้วตำรวจกลับมาแล้วเพื่อนๆถามตอนแรกเพื่อนถามเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ้าวแล้วเพื่อนผมไปไหนอ่ะไม่รู้อ้าวพายไปกับมึงทำมาแย่ไม่ไหนแล้วตายแล้วอ้าวซอมบี้กัดตายแล้วเพื่อนผมนะเออเพื่อนไม่ใช่เพื่อนกูนี่อ้าวทำไมไม่ได้แคร์เลยแล้วพาไปทำเหี้ยอะไรแล้วมันจะมีแบบต้องพยายามอวดแนะนำให้รู้จักลูกชายคนเล็กประมาณนั้นประมาณนี้ประมาณนี้ลูกชายคนเล็กปืนยิงระเบิดเออสักพักตรงนี้ก็นางเอกไอ้ไม่ใช่นางเอกตำรวจกับกัปตันก็แจกจ่ายปืนโอ้ตอนนี้เป็นตอนที่แบบรู้สึกดีมากแต่ละคนจะหยิบเคยดูแบบหนังแอคชั่นบ้างที่แบบว่าเวลาเหมือนหนังไฮป์จะต้องมีแต่งตัวเตรียมตัวนี่ก็มีมาหยิบปืนมาชักผู้หญิงดูกระสุนมึงเห็นไอ้พวกนี้ก่อนเข้ามาในเกาะไหมครับผมว้ายซอมบี้ว้ายซอมบี้วิ่งซอมบี้อุ้ยบ่อน้ำน่าเกลียดน่าเกลียดจำได้ฉากนี้จำได้ไหมจำได้ไหมที่บอกว่ามีฟีโรโมนออกมาจากต้นไม้มันมีฟีโรโมนของสกิลการยิงออกมาด้วยเวลามันปล่อยโอ้โหเพราะมันได้กลิ่นแล้วแบบมันถึงเฮ้ยมันเป็นคนละคนอ่ะมันคนละคนกลายเป็นหนังเขาเรียกว่าไงจากผู้หญิงที่อ่อนแอกลายเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งนี่นะขอแวะนิดนึงนะนอกจากจะไม่สมหีแตดเลยแล้วนะคาแรคเตอร์ไม่คอนติเนียลด้วย
นี่คือไม่ได้ตลกนะนี่จังๆนะคือนอกจากสถานการณ์แบบยัดลงมาไม่แคร์ส้นตีนเลยเนี่ยมีทรานซิชั่นเหี้ยๆอีกแล้วยังมีการไม่โหคาแรคเตอร์ไม่คอนทินิวนี่มันสุดแล้วนะนี่มันขั้นสุดของการเล่าภาพยนตร์แบบไม่คอนทินิวส้นตีนเลยแหละเกือบ5นาทีนะกับซีนปืนอุ้ยแล้วหมุนกันอยู่นั่นนะซูมมือซูมปืนซูมมือซูมปืนแล้วจำได้ไหมเดินไปที่ต้องเดินไปที่บ้านมีสิงเนี่ยฉากเปิดเดินไปที่บ้านมีสิงยืนเรียงหน้ากัน 4-5 คนโอ้โหเยอะอะอเวนเจอร์เอ็นเกมเดินยืนเรียงหน้ากระดานกันแล้วเดินใส่บ้านผีที่ออกมาบางตัวถือจอบบางตัวถือไม้ถือบางตัวก็แหมบางตัวก็วิ่งผ่านเออบางตัวก็วิ่งผ่านข้างหลังอะเราจะเห็นว่ามึงไม่รู้วิ่งไปไหนแต่วิ่งผ่านเฉยๆไปกัดด้วยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือทั้งหมดแม่งเดินเรียงหน้ากระดานแล้วถึงนึกภาพอามาเกดอนอะเอออามาเกดอนเดินสามเรียงสามอะบางคนแม่งก็ตู้มันมึงยิงไม่ได้อะมึงชักยิงงี้ไม่ได้อะมึงต้องตู้บางคนก็ตู้ก่อนเข้าเกาะมึงกรี๊ดการ์ดวุ้ยวายเลยมึงถือแม็กนัมมือเดียวคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์สิ่งนี้ให้เราเห็นว่าการพัฒนาของตัวละครตั้งแต่1ชั่วโมงที่เราดูมาเนี่ยมันมาตรงนี้แหละมันส่งผลตรงนี้เป็นไงบ้างซีนต่อสู้เป็นยังไงพูดนิดนึงซีนต่อสู้แอคชั่นเคียเคียมากชอบไหมแล้วที่แบบยิงอยู่แล้วแบบซูมมาตรงเนี้ยแล้วก็เป็นรูปยิงใส่กล้องอุ้งมันจะมีจังหวะหนึ่งที่โหไม่เหนือคำบรรยายยังไงครับซอมบี้วิ่งมาคว้าจอบคว้าจอบปุ๊บแล้วแม่งกระโดดมูดม้วนตัวสามตลบปุ๊บปุ๊บแล้วปล่อยจอบโยนไอ้เจ๊ถือลูกซองอยู่ไอ้เจ๊นางเอกของเราเจ๊นางเอกกระโดดลอยวูบกระโดดขาแบบทินิตี้อ่ะทินิตี้วูบระหว่างที่จอบสวนมาช่วงเวลาจอบเป็นหนังอินเดียเลยวูบวูบวูบมาช้าเหลือเกินไอ้จอบนี่อยู่กลางอากาศนานเหลือเกินวูบวูบไอ้เจ๊นี่ก็กระโดดปุ๊บแล้วยิงลูกซองไม่ต้องเล็งส้นตีนเลยทั้งนั้นชักแล้วบ้วมลูกกระสุนออกไปลูกกระสุนลูกซองมันกระจายไงลูกกระจายพูบแล้วไปโดนซอมบี้บุ้มเจ็ดแม่เราจอบไปนั่นที่มาไม่โดนพูดได้คำเดียวว่าเจ็ดแม่เจ็ดแม่เลยเจ็ดแม่ดีจัดเลยอึ้งอ่ะอึ้งไงอึ้งในความเจ๋งไงอึ้งอ่ะว่ามึงคิดอะไรอยู่วะไอ้สีที่มาเนี่ยอึ้งอ่ะกูอึ้งอ่ะแล้วซีนแอคชั่นที่ว่าโฟลว์นะทั้งหมดกำลังทุบปุ๊บปั๊บเออโอเคควิกคัทก็ยังดูแบบมันยังเป็นเหตุการณ์ที่ไหลไปเรื่อยๆอ่ะควิกคัทสมมติอะเรซินรีวิวที่เรารีวิวกันว่าไม่ดีนักหรือเหี้ยนักเหี้ยหนาเนี่ยมันยังควิกคัทคือซีนแอคชั่นมันยังไหลเข้าใจป่ะมันยัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปุ๊บๆมันยังไหลแต่อันนี้คือกำลังที่1 2 3 4แล้วหยุดเพื่ออะไรหยุดเพื่อให้ทุกคนมายืนหน้ากล้องแล้วสโลว์หมุนให้พี่ท็อปได้เห็นแบบเห็นไอ้เจ๊หมวยเตะ2 3ทีก็หมุนหลบซอมบี้บางครั้งไม่หมุนแค่คนด้วยนะซอมบี้หมุนไปหมุนจำเหี้ยต้องการอะไรกับเอาซอมบี้มาหมุนน่ะไม่เข้าใจอ่ะไม่อันนั้นในพูดก่อนเลยแต่แมจิกกำลังมาช่วงนั้นการสโลว์ในบูเลตไทม์เนี่ยถือว่าเป็นแบบอ๋อปี2003ช่วงนั้นปี2003พี่ยังเรียนอยู่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะจำไม่ได้แล้วแต่ตอนนั้นน่ะจำได้ว่าบูเลตไทม์มาใหม่ๆเนี่ยเด็กฟิล์มหลายๆคนหรือว่าคนที่ทำงานหลายๆคนเนี่ยโอ้โหแม่งพยายามหามากพยายามทำบูเลตไทม์มากอูเบโบเป็นคนหนึ่งกันที่อยากทำใช้เปลืองด้วยยืนหมุนกันใหญ่เลยเบื้องหลังถ้าเห็นเบื้องหลังกูว่าตลกตายเลย เคยเห็นไอ้แผ่นดิสแม่หมุนๆน่ะเออมันคงแบบซอมบี้มันแล้วก็มันก็จะมีซอมบี้ชอบพี่ชอบไฮไลท์ของการต่อสู้ครั้งเนี้ยพี่ชอบซอมบี้ที่บางตัวแบบเขาจ้างกันเป็นเอ็กต้าจริงๆคือเดินผ่านคือวิ่งผ่านจะกัดก็ไม่ได้เพราะว่าอิ่มแล้วกินตัวนั้นมาแล้วไม่กัดไม่ได้อยู่แล้วมึงรับมาแค่400มึงกัดไม่ได้อยู่แล้วตัวกัด600นู่นเขาแยกโซนกันแล้วถ้าวิ่งผ่านเท่าไหร่วิ่งผ่าน300แล้วก็ยังดีอ่างก็วิ่งก็วิ่งตัดไปอยู่ใกล้ๆนะเฉียดตัวเลยซอมบี้ปกติถ้าเห็นใกล้ๆกัดหลังงั้งใช่ไหมนี่วิ่งไม่ได้ก็300กัดไม่ได้บอกแล้วไง300ไม่ได้มากัด300มาวิ่งเฉยๆโอเคก็ได้ทำได้มากสุดคือเอากล้องใส่หน้ามันแล้วก็เออนะ300หลังจากนั้นคือทุกคนก็สู้กันไปไอ้ฉากเนี้ยเกือบ10นาทีอุ้ยนานมากนานเหี้ยๆฉากตรงเนี้ยถูกเบรกลงด้วยพระเอก
เห็นเจ๊หมวยโดนลุงกัดนอนอยู่ที่พื้นไอ้พี่สงสัยอย่างนึงคือพระเอกเขามองตั้งแต่ตัวแรกที่มากัดเขาไม่ที่จะช่วยเลยเขามองเขามีหน้าที่มองไม่ได้ยังไม่ที่ช่วยพอเห็นเจ๊โดนกัดปั๊บแฟลชแบ็คแฟลชแบ็คแฟลชแบ็คแบบแฟลชแบ็คแบบฟุตไม่พอเคยเห็นคนแฟลชแบ็คแบบฟุตไม่พอไหมคือมึงเอาภาพจากในหนังอะแล้วรีหมดเลยรีตั้งแต่ไอชั่วโมงที่ดูมาย้อนไปอะ50นาที49นาทีแล้วแฟลชให้มันเร็วๆวุ้มเรามาคิดกันดีกว่าแฟลชแบ็คช่วงเนี้ยอูเวโบต้องการให้เรารู้สึกถึงอะไรพี่ก่อนพี่ตอบไม่ได้เลยด้วยอย่างแรกเลยคือพี่ไม่รู้สึกว่าไอตัวพระเอกเนี่ยมันผูกพันอะไรกับลิเบอร์ตี้เลยมึงเป็นอะไรกันเป็นแฟนเหรอไม่ใช่เป็นชนแก้วกัน1ครั้งนี่ก็ถือว่าสนิทมากแล้วอ๋อแบบถ้าเดินกันในผับนี่ชนแก้วอ่ะเฮ้ยลิเบอร์ตี้อ๋อใช่ฉันจอยอ๋ออะไรเงี้ยเหมือนพี่ดอมเจอกันครั้งแรกก็เรียกกันว่าแฟมิลี่แล้วเออทุกคนคือแฟมิลี่แล้วอย่างพี่ชอบคิดว่าไงอย่างพี่นะพี่คิดแค่ว่าณตอนเนี้ยเขาต้องการแค่โมเมนต์พระเอกอ๋อบิ้วโมเมนต์พระเอกบิ้วเพราะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราจะรู้สึกได้ว่าตัวพระเอกอ่ะจะออกบ่อยขึ้นก่อนหน้าเนี้ยเขาจะออกแบบกระจัดกระจายคนนี้ออกคนนั้นออกไม่เด่นแต่หลังจากเนี้ยพี่ว่านะอูเวโบเขาต้องการรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพระเอกอ่ะต้องจบพระเอกเพราะเดี๋ยวพระเอกจะจบเน้นอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี้ยเขาน่าจะต้องการที่จะส่งโมเมนต์พระเอกแล้วทำไงอ่ะให้เห็นเพื่อนตายแล้วกูแค่คุ้มของเพื่อนไม่ได้พูดเลยนะอูเวโบกำลังสร้างพระเอกที่ค่อนข้างอีโก้หน่อยอันนี้นี่ถือว่านี่ถือจริงจังนะถือว่าค่อนจริงจังเลยนี่กูให้เกียรติมากกูให้เกียรติหนังที่ทำกูเหนื่อยขนาดนี้มากนี่กูให้เกียรติสุดๆเลยอูเวโบเขาต้องการที่จะสร้างโมเมนต์ว่าไอ้ตัวพระเอกเนี่ยเป็นคนที่อีโก้นิดนึงครับเพราะเขาโทษตัวเองไปหมดอ๋อคนที่โทษตัวเองไปหมดแสดงว่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลทุกอย่างตำรวจตายก็โทษตัวเองว่าคุ้มครองตำรวจไม่ได้เพื่อนตายก็โทษตัวเองว่าคุ้มครองเพื่อนไม่ได้พอเห็นเพื่อนตายต่อหน้าก็แฟลชแบ็คโอ้ยพี่โดนซอมบี้ลุมพอเห็นปั๊บเออฟุตเอาเก่าฟุตเก่านี่แหละฟุตเก่าๆนี่แหละก็เคยผ่านตาไงแล้วฝัดโอ้โหแม่งฝัดอูเวโบอยู่ข้างกูจะด่าแม่ให้แบบนี้ไอ้เหี้ยตีเขานะแม่งสักพักพอแฟลชหมดปั๊บชักปืนยิงพวช่วยเพื่อนเพื่อนเขานี่มีแรงขึ้นมาเห็นปะมีความเป็นเขาเรียกมีพลังของพระเอกเกิดขึ้นพุ่งพุ่งพุ่งระหว่างที่พระเอกยิงท่อมนี่พระเอกรู้สึกขึ้นแล้วนะมีโมเมนต์พระเอกแล้วระหว่างนี้รู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกอะไรเลยจืดมากสิ่งที่พี่รู้สึกนะคือกูไม่รู้สึกว่ามึงอยากเข้าบ้านอะระยะมันใกล้มากนะคือเราเห็นในฉากอะเราจะรู้ว่าสนามนี้ไม่ได้กว้างอะแต่มึงเดินเหมือนแบบสนามสุพัชราใสอ่ะเดินจากโกนู้นมาโกนี้เออปังปังสนามไม่เล็กกระจี๊ดเดียวอ่ะมึงไม่มีความรู้สึกอยากจะเข้าบ้านอ่ะมึงไปเตะไปถีบซอมบี้ไปยืนมองเพื่อนช่วยก็ไม่ช่วยไปยืนมองไปยืนมองยืนมองให้ทุกคนรู้ว่ากูพระเอกนะเว้ยตอนหลังจากนี้เพื่อนตายแล้วกูจะฮึดแล้วนะเว้ยฮึแล้วยิงไปกระโดดปาขวานกันเหนื่อยไหมอันเหนื่อยไหมที่เหนื่อยก็เหนื่อยก็เหนื่อยพอสมควรที่เหนื่อยไหมที่เหนื่อยกว่านั้นคือตำรวจที่ว่าเก่งๆแล้วปกครองปกป้องเราทุกคนน่ะตายเออตายนะตายเพราะว่ากระสุนหมดโดนกัดขาดโดนกัดแบบกำลังจะเข้าบ้านแล้วโดนกัดซึ่งไม่ตรงเนี้ยไม่น่าพลาดท่าเพราะเขาเก่งมากเลยนะเขาช่วยทุกคนมาตลอดใช่แล้วตอนเนี้ยก็อย่างที่บอกพระเอกโดนคาโมเมนต์หลังจากนี้เป็นพระเอกแล้วไงเป็นพระเอกแล้วก็โทษตัวเองเลยตบอกเลยไอ้ไปกินของเลยตำรวจที่ตำรวจตายเพราะฉันปกป้องตำรวจไม่ได้มึงเป็นใครเนี่ยมึงเป็นใครอ่ะมึงจะรับความผิดทำไมไม่ใช่มึงเป็นกัปตันเมกาเหรอมึงกัปตันเมกาเหรองงไปหมดอ่ะสุดท้ายไม่อยากเข้าบ้านยังไงก็เข้าบ้านมันเข้าอยู่ดีสุดท้ายกัปตันเรือโดนกัดเออกัปตันเรือโดนลมกัดด้วยนะตอนนี้รอแล่เลยไปนอนบนเตียงเตียงอะไรโต๊ะเตียงไม่มีโต๊ะไปนอนบนโต๊ะตรงนี้มันจะมีโมเมนต์นึงที่พี่มันโคตรตลกเลยตอนเนี้ยเขาจะแยกแล้วมันจะแยกเหมือนเป็นคู่คุยเป็นคู่อ่ะแล้วมันจะมีคู่ที่หน้าเป็นแผลโดนน้ำเงี้ยนซอมบี้เหี้ยอะไรไม่รู้อะไรใส่น้ำลายน้ำลายเออนั่นแหละแล้วก็ระแวงตอนนี้กังวลเลยเฮ้ยฉันจะออกไปได้ไหมเนี่ยเราจะติดอยู่ที่นี่จนตายหรือเปล่าเราจะตายเพราะซอมบี้ไหมแล้วฉันจะทำยังไงกันดีไอตัวหน้าบากแล้วกันตัวหน้าบากแล้วกันไอตัวหน้าบากเนี่ยก็บอกว่ากูไม่สนอ่ะ
จะรอดไม่รอดยังไงอ่ะมึงรู้หน้ากูดิกูจะไปเที่ยวได้ยังไงอ่ะหน้าแบบเนี้ยก็ไปหาหมอสันดีควายมึงนี่ตบปกติดีมั้ยเนี่ยต้องรักษาด้วยมืออย่างเดียวมึงอ่ะจริงจริงแล้วสักพักก็หันมาว่าแต่ฉันว่าเธอแบบเนี้ยดูเซ็กซี่ชะมัดเลยไอ้เหี้ยลิเกสันเธอดูเซ็กซี่ชะมัดเลยเซ็กซี่เลยเหรอหน้ากูพังไปครึ่งนึงอ่ะเซ็กซี่ชะมัดแล้วก็จูบไปไอ้ที่พี่ต่อยนะมึงประชดแน่นอนเลยหลอกด่ากูหน้านี่คือแบบเหมือนฮาวิเดนน่ะครึ่งนึงอ่ะเซ็กซี่ชะมัดเซ็กซี่ชะมัดเลยให้ตายระหว่างนี้มันจะมีเห็นไอ้นี่ด้วยใครไม่รู้จำไม่ได้แล้วมองไปข้างนอกเห็นซอมบี้กำลังขนศพซอมบี้กับเข้าทับอยู่เออซอมบี้ซอมบี้โอ้แล้วมาขนศพซอมบี้แล้วลากเข้าบ้านไปเอาไปจัดงานศพชัวร์เลยตามพิธีต้องจัดงานศพตามพิธีต่อมาทั้งหมดก็เดินหาเพราะว่าแทนที่จะอยู่นิ่งๆไงหลังจากจูบกันดูดดื่มมาแล้วไงก็คือเดินหาว่าเอ้ยในบ้านนี้จะหาทางออกยังไงดีมีทางลงทางลับอะไรไหมเดินมาเจอแล็บทางลับในบ้านผีสิงนี่แหละอุ้ยแล้วก็เลยไปเจอบันทึกเออไปเจอบันทึกของบัตรรู้สเปนโดนแขวนคอนะใช่แล้วก็ลุ้นตาขึ้นมาเออหนังก็เฉยให้เรารู้ว่าสิ่งที่บาทหลวงคนนี้ทำทั้งหมดคือเพราะอยากเป็นอมตะอยากเป็นนิรันดร์ทำไมมึงไม่อยากเป็นสมศักดิ์อยากเป็นไอ้จ่อยอยากเป็นบุญยืนอยากเป็นสมทรงปกรณ์มึงอยากเป็นนิรันดร์คนเดียวทำไมนิรันดร์มันรวยหรือไงนิรันดร์มันรวยเหรอไม่ใช่หรือว่านิรันดร์มันหล่อนิรันดร์การนิรันดร์การอ๋อนิรันดร์การด้วยอ่ะสมมติอย่างที่ไร้เหตุผลที่สุดนะสมมติเป็นแฟนคลับเมทัลลิก้าอยากอยู่จนกว่าจะตายไปพร้อมเมทัลลิก้ายังดูมีเหตุผลได้อยู่เพื่ออะไรนะอยู่เพื่ออะไรกูรักวงนี้มากกูอยากมีชีวิตแค่อยู่เพื่อวงนี้ตายไปเพราะวงนี้วงนี้แตกเมื่อไหร่กูจะตายทันทีอันนี้ก็ยังดูมีนี่อยากเป็นนิรันดร์เฉยๆอยากเป็นบัตรหลวงสเปนไปจนตายทำไมบัตรหลวงสเปนมันสนุกตรงไหนวะการเป็นบัตรหลวงสเปนมันสนุกตรงไหนอธิบายดิบัตรหลวงสเปนมันอาจจะเอนเตอร์เทนก็ได้บัตรหลวงสเปนอาจจะแบบจีบสาวได้หรือเปล่ามันมีนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องศาสนาอาจจะดูละเอียดอ่อนหน่อยแต่ว่าอันนี้เราพูดด้วยความบันเทิงนะอันนี้อย่างใช่พี่อย่างพี่อย่างเงี้ยที่ดู Walking Dead มาจะมีบัตรหลวงนึงชื่อบัตรหลวงเกเบรียลบัตรหลวงคนนี้สามารถจีบสาวได้สามารถมีอะไรกับผู้หญิงได้แต่ไอ้เหี้ยเนี่ยอยากเป็นบาทหลวงไปจนนิรันดร์การเป็นบาทหลวงสนุกตรงไหนหัวโล้นมั้งบางคนชอบสกินเฮดกับหลวงนั่นแล้วยังมีอีกฉากนึงพระเอกกับนางเอกไอ้พระเอกนี่ตอนหลังมันเป็นด็อกเตอร์ไงด็อกเตอร์ดูโค้งจุลทเทนแต่คนที่เรียกพระเอกมาดูคือนางเอกด้วยนางเอกมาสองเห็นปักกุ๊กกิ๊กกุ๊กเลือดดูเป็นขอโทษนิดนึงแวะนิดนึงคือสมัยก่อนมีกล้องอย่างนี้แล้วเหรอกล้องที่สามารถเป็นจุลทรรศน์แล้วมองเลือดอะไรเงี้ยอันนี้พี่ไม่รู้เป็นทักษะของบาทหลวงสเปนคือบาทหลวงสเปนนี่ทำเป็นทุกอย่างเลยใช่ไม่ว่าจะหมัดจะมวยจะควยจะเหล็กอะไรก็แล้วแต่ก็มาบ้านหลังนี้สร้างมาได้ไงเพราะว่าหลวงก็เป็นทักษะของบาทหลวงสเปนบาทหลวงสเปนใช่ไอ้บ่อน้ำพุร้อนที่ตกตุบตุบกันอ่ะที่มึงปาระเบิดลงไปกันอ่ะเกิดไม่ได้ไงเพราะบาทหลวงสเปนเป็นทักษะของบาทหลวงสเปนโอ้โหเก่งจริงๆพี่เจ้าเนี่ยทำได้ทุกอย่างแล้วเกาะนี้ล้างได้ยังไงเพราะบาทหลวงสเปนเพราะเป็นทักษะของบาทหลวงสเปนเป็นคนไปล้างเองไปขัดไปอะไรเงี้ยนี่ไงมันถึงอยากเป็นบาทหลวงสเปนเป็นตอนนิรันดร์การไงไอ้เหี้ยทำได้ทุกอย่างเลยสักเบอร์ยันเรือรบมีดีอย่างเงี้ยไม่บอกคนอื่นให้มาเป็นด้วยอ่ะเออทำเป็นนี่ไงให้คนอื่นมาเป็นบาทหลวงสเปนอยู่ภายใต้ขาข้างซ้ายและขาข้างขวามึงแล้วมึงก็กินเปอร์เซ็นต์ได้เออแล้วมึงกินเปอร์เซ็นต์เป็นอมตะต่อไปเรื่อยๆมึงหาบาทหลวงสเปนมาเป็นต่อสองขามึงได้นะแล้วบาทหลวงสเปนที่อยู่ขาซ้ายขาขวามึงอ่ะก็หาสักก็หาสองขาไปอีกกลายเป็นไมล์แมปกลายเป็นไมล์แมปแตกไปเรื่อยสุดท้ายมึงเป็นบาทหลวงสเปนนิรันดร์การโดยที่ไม่ต้องออกแรงอะไรเลยเออเป็นไปตลอดชีวิตมีการประชุมปะมีการประชุมแล้วก็ต้องชวนบาทหลวงสเปน1 2 3มาวันนี้คิดไอ้เดือนนี้คิดว่าจะตั้งเป้าไว้กี่คนคะ5คนไม่ได้นะน้อยไปไม่ได้น้อยไปต้อง20คน20มึงต้องหาบาทหลวงสเปนมาเป็นลูกน้องมึงให้ได้20คน20คนต้องทำให้ได้นะครับได้ต้องทำให้ได้นะครับทำให้ได้ครับโอ้โหกูจัดเลยเอางี้เลยเองเนี่ยบันเทิงด้วยบันเทิงด้วยเพราะกูไม่รู้เลยมึงอยากดูไปนิรันดร์เพื่ออะไรไม่รู้ตอนแรกอยากดูไปนิรันดร์เฉยๆใจนึงคิดตอนแรกว่าอยากคือเขาอยากอยู่กับเมียเปล่าเพราะมันมีช่วงนึงมันมีหยิบหัวขึ้นมาด้วยหยิบหัวบนผู้หยิบหัวผู้หญิงอ่ะขึ้นมาดูเหมือนหัวเมียแบบเออแต่ไม่ใช่ก็โยนไปไม่ใช่ความสำคัญเลยอยากเป็นนิรันดร์อยากเป็นนิรันดร์เลยตัดมาที่ไอตัวกัปตันที่นอนพังงาบพังงาบอยู่บนโต๊ะได้ยินเสียงผิวปากฟูฟี่ฟูฟี่จำได้เสียงผิวปากของลูกน้องลูกน้องนี่และเนี่ยกัปตันพอมาเจอลูกน้องปั๊บเห็นสภาพลูกน้องในสภาพแบบซอมบี้อ่ะกูจะไม่มีวันให้มึงเป็นแบบนี้เด็ดขาดโอ้พระเอกมาก
ใช่สักพักก็ขึ้นลำแล้วยิงบ้ามลูกน้องตายคาที่าฮะสักพักไอตัวพระเอกที่แม่งนัวเนียกับแลบอยู่ข้างในนะก็ออกมาดูว่าเสียงปืนไงเสียงปืนเกิดอะไรขึ้นพอออกมาเจอบาดหลวงปั๊บไม่ใช่บาดหลวงกับตันบาดหลวงสเปนครอบงำกูซะแล้วเออเจอกับตันพระเอกมันบอกว่าซอมบี้เยอะเข้ามากับตันเข้ามาครับซอมไอ้กับตันก็บอกไม่ต้องสนใจอ้าวจุดไฟอันนึงดูแล้วก็ชักระเบิดแล้วไล่ให้พระเอกเข้าไปในบ้านพระเอกเห็นแบบนั้นก็ทุกคนหลบเข้ามาในบ้านแล้วระเบิดตัวเองกับฝูงซอมบี้ทอมปัญหาใหญ่เลยคือว่ากระจกในบ้านที่พวกมึงหลบกันน่ะมันแตกเพื่อนคือครูจะบอกว่าตอนแรกที่มึงไม่พีชีพอ่ะซอมบี้เข้ามาไม่ได้นะเว้ยใช่ซอมบี้เข้ามาไม่ได้นะเว้ยพอมึงระเบิดปั๊บเนี่ยนอกจากจะฆ่าซอมบี้ไม่หมดแล้วยังเปิดทางให้ซอมบี้เข้ามาด้วยทำเหี้ยอะไรเนี่ยถ้ากูเป็นพระเอกนะกูจะหยิบชิ้นเนื้อมึงขึ้นมาแล้วบอกว่ามึงนอนป่วยเฉยๆก็ดีอยู่แล้วไอ้สัตว์กูจะปาเนื้อหยิบก้อนเนื้อมึงมาแล้วปาแล้วเหยียบเนื้อมึงเหยียบเนื้อมึงเหยียบเนื้อมึงให้ตายห่าไปเลยขำเหนื่อยหลังจากนั้นคือทุกๆคนเว้ยหนีตายดิหนีตายตกมาตายมาหนีตายก็วิ่งลงไปหลบในแหลกเข้ามาในแหลกเข้ามาในแหลกกันไปเจอกับตู้กระจกตู้กระจกที่มีซอมบี้อยู่ข้างในอ่ะมันก็แฮ่พระเอกกับนางเอกก็ตกใจคือระหว่างตกใจเนี่ยอีเจ๊ผิวสีอ่ะก็วิ่งลงมาเว้ยแม่งควักปืนยิงตู้กระจกปุ๊บน้ำที่ไหลออกมานั้นมันมีศพอยู่ข้างๆด้วยศพที่อยู่เฉยๆอ่ะที่ยังไม่ได้เป็นร่างอะไรเลยนอนน้ำโดนปุ๊บก็กลายเป็นซอมบี้พวกมึงทำอะไรกันอยู่ครับกูไม่รู้แต่ว่าหลังจากเนี้ยทุกคนก็วิ่งหนีก็คือตอนเนี้ยแล็บก็หลบไม่ได้ละหน้าบ้านก็หลบไม่ได้ละก็ต้องวิ่งเข้าไปพอวิ่งเข้าไปปั๊บไปเจอทางลับมันจะเป็นประตูที่พื้นน่ะอุ้ยเออใครสร้างครับเนี่ยไม่รู้ไอ้บาทหลวงสเปนไอ้บาทหลวงนี่ลันดอนสร้างเอาไว้แม่งสร้างประตูลับไว้แม่งก็ไปยกประตูไอ้หน้าบากไอ้หน้าบากเออกำลังจะวิ่งหนีวูบซอมบี้เกี่ยวขอโทษนะสมมุติเป็นไอ้หน้าบากกำลังวิ่งหนีซอมบี้ทำแค่นี้เองเฮ้ยหนีไปเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ล็อกของเงี้ยทุกคนหนีไปทุกคนหนีไปมึงอยากตายมึงไม่ได้อยากหนีหรอกเชื่อกูดิถ้าเป็นกูนะกูจะเฮ้ยออกไปหลุดเชื่อกูไม่มือพันแค่นี้มึงแง้งออกได้หมดแล้วอ่ะเออจบแล้วไงที่มึงไม่ได้อยากหนีหรอกมึงอยากตายเชื่อกูดิแล้วไอ้เหี้ยนี่สิ่งที่มึงทำก็คือชักปืนหนีไปย้ายปืนยิงถังระเบิดซ่อมซ่อมซ่อมก่อนหน้านี้อุ้ยโบกลัวทุกคนไม่รู้ว่าเป็นถังดินประสิวดินปืนเออถังเป็นดินถังดินปืนก็ให้ตัวละครถามกันมันคืออะไรคะเนี่ยอยู่ดีพระเอกเดินหนีมาหนีมาปั๊บเอานิ้วมาจิ้มรูถังแล้วก็อุ้ยดินปืนนี่หว่าก็นายก็ถามตัวละครสักตัวนึงอะถามอะไรคะเนี่ยอ๋อดินปืนเฮ้ยนี่ไงเราใช้ฆ่ามันได้ไม่ได้หรอกถ้าสิ่งที่เราจะทำกับมันอย่างเดียวก็คือระเบิดไงถ้ามันตัดให้เห็นนี่หนังไม่ให้เห็นกูว่าถ้าตัดให้เห็นเป็นพระเอกมันทำหน้าอย่างเงี้ยสิ่งที่จะทำได้อะก็คือยิงอะให้ระเบิดนะยิงให้ระเบิดอะเท่านั้นเองอะแต่ต้องยิงตอนพวกเราออกไปหมดแล้วนะเพราะว่าถ้าพวกเราอยู่มันจะตายกันหมดตายกันหมดเข้าใจป่ะเนี่ยไม่รู้มีใครเข้าใจป่ะนะเข้าใจป่ะเนี่ยไม่รู้มีใครเข้าใจป่ะนะเข้าใจไปเลยหนีไปคงไม่มีใครได้ยินหรอกมึงหนีไปไปเลยไอ้สัตว์สักพักหนูระหว่างมันก็หนีป่ะเฮ้ยเกาะแค่นี้เองนะซอมบี้เป็นเกาะอีกแค่นี้มือแค่หลวมๆอ่ะรู้สึกได้แล้วก็อีกพุ่งแล้วระเบิดชิบหายไว้ปุ๊บบ้านนี่ระเบิดหนักกว่าตอนที่กัปตันทำอีกตำรวจพ่อตายอ่ะระเบิดแบบพ่อตายอ่ะระเบิดพ่องตายเลยอ่ะไมเคิลเบย์ไมเคิลเบย์ก็แพ้อ่ะทำหน้าให้ระเบิดดูใหญ่ด้วยซอมบี้ให้ตายหมดเลยเออตายหมดเลยตกหลุมไงเข้ามาในบ้านรวมถึงพวกพระเอกก็เกือบตายด้วยเหมือนกันระเบิดไล่หลังสักพักก็จะเป็นซีนวิ่งในอุโมงค์ตัดสลับกับในเกมปั้ง1ปั้งนะเท่ากับซีนในเกม1ซีนปั้งฟุ๊บปั้งฟุ๊บปั้งสลับกันเสิร์ฟสลับกันสลับกันไอ้เหี้ยสลับกันพี่เวียนหัวมากพี่พูดตรงพี่เกือบอ้วกเมื่อคืนกินข้าวดึกด้วยก็มาดูไอ้เหี้ยเนี่ยแล้วท่าทางที่มันทํานะพวกเอกนะเดินไม่ได้มีท่าทางกระตือรือร้นไม่ได้มีอะไรน่าความสักพักไม่นานมีชายปริศนา
ใครก็ไม่รู้ใส่ใส่แบบเหมือนฮูดเออฮูดมาทรงเหมือนบาทหลวงเหมือนบาทหลวงงั้งไอ้แบบเป็นดาวไลน์ของไอ้เหี้ยนั่นแน่ๆอ่าใช่เป็นดาวไลน์เป็นดาวไลน์เป็นดาวไลน์น่าจะไม่มือซ้ายก็มือขวาแหละอ่ะสุดท้ายพี่ผิวน้องผิวสีเสียท่าโดนซอมบี้กัดขอโทษซอมบี้ตอนนั้นที่มึงสู้กันมาเกือบ10กว่าตัวแต่มึงตกหลุมประมาณ2ตัวที่ออกมาจากดินแฮ่มึงเสือกกลัวไอ้พวกนี้กันไอ้พวกที่ออกมาจากดินเนี่ยนะซอมบี้เลอะดินน่ากลัวกว่าซอมบี้ที่เดินมาตัวเปล่าๆนะแล้วมีหญ้ามีอะไรติดด้วยอุ๊ยน่ากลัวนะแล้วก็ฮ่ากัดโอ๊ยหนีไปหนีไปพวกมึงอยากตายจริงอยากตายตามพี่หน้าบ้านอยากตายตามพี่หน้าบ้านเหมือนพวกมึงไปรับพรเหี้ยอะไรสักอย่างอ่ะแล้วมีคนมาเป่าหัวพวกมึงว่าถ้ามึงตายในเกาะนี่จะได้ขึ้นสวรรค์นะอ๋อใช่เอออารมณ์มันอย่างนั้นเลยนะแล้วอารมณ์กูมีความรู้สึกว่าพวกมึงอยากมาตายที่นี่เพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์นะใช่แล้วสภาพทุกคนคือโดนซอมบี้เกาะแค่เนี้ยอย่าไปนะคือจริงๆซอมบี้ไม่อยากล็อกคอมึงหรอกจริงซอมบี้น่าจะแบบอย่าไปนะอย่าไปมึงล็อกคอกูดีน่าจะมีฟีลลิ่งแบบนี้ไม่จะไปนะมึงล็อกคอกูดีอยากตายสักพักเหลือแต่พระเอกกันอีก2คนแล้วคราวนี้เจอดาวไลน์เจอดาวไลน์ดาวไลน์บาทหลวงสเปนเออมึงเจอกันเขาโคตรเท่เลยเขาถือดาบเหมือนมิโชนใน Walking Dead เออเสียบซอมบี้ทุกตัวสวบประมาณ3ตัวแล้วทำท่านี้เป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเงียบเพราะว่าเขากำลังทำทดลองกันอยู่ข้างในเงียบนะแต่คือใบหน้าที่เห็นนะมันเป็นใบหน้าของเพื่อนพระเอกเว้ยที่ตายไปไงไอ้ที่วิ่งแล้วแบบกล้องสายอ่ะพี่คนนั้นแหละเขาก็เดินพามาไม่ได้พูดเฮียอะไรเลยแต่เดินพามาเข้าไปตรงทางลับมีประตูเหล็กก็เปิดแง้มเข้าไปเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรห้องทำพิธีอะไรบางอย่างอ่ะอันนี้แวะนิดนึงคือถ้าเป็นผีสมมติพี่ท็อปโดนกัดไปละอยู่ที่มาเจอพี่ท็อปใส่ไอ้โม่งพี่ท็อปมาทำท่าแปลกๆแล้วมาชวนไปเข้าห้องมึงเชื่อเชื่อใช่ไหมเชื่อเพื่อนกูนั่นแหละเชื่อนี่เพื่อนกูเพื่อนพี่ท็อปพี่ก็กอดพี่ท็อปแต่พี่ท็อปใส่ฮู้ดนะแล้วทำหน้าแปลกๆเลยเพื่อนแน่นอนไม่สงสัยนั่นแหละสุดท้ายก็พาเข้าไปในห้องก็เจอไอ้ห้องทดลองนี่มันเป็นยังไงนะมันสามารถทดลองนี่มีตัวกระดูกมีอะไรด้วยทำมานานแล้วเกือบ100ปีสักพักพอบาทหลวงแม่งเปิดหน้าเปิดเผยตัวแล้วนะจะเป็นหน้าแบบ The Mask นี่ก็เขาใส่หน้ากากแล้วก็ถอดออกแล้วก็แบบหน้าจริงของมันจะเป็นหน้าแบบเป็นแผลเป็นรอยเย็บเป็นอะไรเงี้ยเป็นรอยเย็บกลัวนะแล้วมันก็บอกไอ้ตัวผู้หญิงว่าโดนนางเอกใช่ไหมใช่จับหน้าทีฉันรอคนอย่างเธอมานานละเนื้อหนังของเธอนี่แหละจะทำให้ฉันแบบเป็นอมตะอมตะเป็นอมตะก็คือเลียหน้าไปนี่แบบเสียวเหมือนกันเป็นอมตะเลยบอกว่าที่ฉันทำมาที่ฉันอยู่มาถึงทุกวันนี้ฉันนี่อยากเป็นอมตะเพราะว่าถ้าได้เธอเนี่ยมาทำในพิธีไงก็พลังชีวิตของเธอจะมาต่อพลังชีวิตได้ฉันฉันก็จะเป็นอมตะเป็นอีกชั่วโมงจะ2ปีถ้า1คนต้องมัน2ปีรวมพระเอกด้วยเป็น4ปีก็จะได้เป็นอมตะ4ปีอ๋อโอเคครับแล้วก็2ทําไมแล้วก็จะได้หาคนอื่นมาอีกก็อมตะ6ปีอมตะ8ปีต่อไปอ๋ออมตะเรื่อยๆเป็นอมตะตลอดไปมันจะมีกัปตันเค้าบอกเค้าจั่วอยู่เค้าบอกมันทําอย่างเงี้ยหาดาวไลน์อย่างเงี้ยมานานละจําได้หลอกทําอย่างงี้มานานแล้วเพราะว่าเนี่ยจริงๆก็เหนื่อยนะไม่อยากทําหรอกแต่อยากจะเป็นบาทหลวงสเปนบาทหลวงนิรันดรคลิปอยากจะเป็นบาทหลวงสเปนนิรันดร อยากจะบวชตลอดชีวิตไงนี่จริงๆเขาว่าความคิดดีนะอยากจะบวชตลอดชีวิตก็เลยทำให้ตัวเองเป็นอมตะจะได้บวชตลอดชีวิตโอ้โหที่อุทิศตนอยากจะแต่สุดท้ายพระเอกกับนางเอกก็ดุกดิกดุกดิกจนหนีออกมาได้พอหนีออกมาปั๊บโดนหัวหน้าลัทธิแม่งย่องมาข้างหลังพระเอกโยนระเบิดใส่ก่อนทำลายทุกอย่างใช่พระเอกโยนระเบิดใส่พุ่งไอฐานลับส้มตีนั่นก็พังเลยโอ้ยจนมากพังหมดอ่ะแล้วไอ้พระเอกแม่งระหว่างที่เดินเท่ๆกับนางเอกจูงกันมาสักพักไอ้หัวหน้าลัทธิแม่งเดินออกมาเดินตามมาย่องเลยย่องเลยสเตลเลยนะสเตลย่องกำลังจะฟันฮ่าปู้พระเอกกับนางเอกแม่งตั้งหลักได้ก็สู้กันนิดนึงร้องดังไปนิดนึงไม่น่าห้าเลยสู้กันมีทีมสโลด้วยตอนฟันเนี่ยมีทีมสโลด้วยบาดหลวงสเปนสโลฟันไปที่บาดหลวงแม่งหลบฟันฟุบบาดหลวงแม่งหลบโอ้โหมันตอนแม่งคิ้วชิบหายก็บอกแล้วว่าหนังเรื่องนี้อูเวโบเนี่ยเขาต้องการที่จะอวยบาดหลวงสเปน
คือซีนแอคชั่นนะให้มันโฟลว์จะตัดดีตัดเหี้ยแต่ให้มันโฟลว์อ่ะเราก็ยังรู้สึกโอเคเป็นเหตุการณ์ที่มันคอนติเนียว1 2 3 4นึกภาพยกตัวอย่างง่ายๆนะเวลาเราดูคนเดินเราเห็นสมมติเห็นพีเป็นฉากที่พีเดินไปเซเว่นเราดูพีเดินไปเซเว่นก็เห็นพีเดินเนี่ย9ต่อ9ต่อ9ไปเรื่อยๆอุ๊ยโบไม่ทำอย่างนั้นทำไมครับเห็นพีเดินสักพัก9ปุ๊บพอเท้าขวาแตะพื้นเท่านั้นแหละปุ๊บสโลแล้วให้พีแบบเดินอีกสัก2 3 9หยุดอีกให้พีเหยียบขาซ้ายลงพื้นแล้วปุ๊บแล้วยืนหล่อๆเค้าเรียกว่ายืนหล่อๆยืนแอ๊ะเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะยังหาคำตอบไม่ได้คืออยากรู้ว่าเพื่ออะไรอ่ะแต่เท่บาทหลวงสเปนนิรันดรก็โคตรเท่แล้วพอแล้วไอ้เหี้ยแค่บาทหลวงสเปนนิรันดรนี่ก็เท่สัตว์แล้วตอนหลังยิ่งเยอะใหญ่เลยนะไอ้ฉากฟันรัตโลฟันในต่างโลกสงสารฟันรัตโลสุดท้ายจบมันต้องมีความแบบวอบวิวไอ้มันต้องวอบวิววอบวิววอบวิวนิดนึงบาทหลวงสเปนสู้กับนางเอกพระเอกทำเหี้ยอะไรไม่ได้เออไม่มึนนอนไปตั้งแต่หัวรุ่งอ่ะเออไอตัวบาทหลวงสเปนนิรันดรเนี่ยก็สู้กับนางเอกไปทุกพักนางเอกพลาดท่าพลาดท่าโดนบาทหลวงสเปนจิ้มจั้วกระดุมหลุด2 3อันเออเห็นเป็นร่องอกเลยเออพร้อมบาดแผลโดนแทงเอามะม่วงมาด้วย6ร่องโอ้เป็นร่องโดนแทงปั๊บนางเอกเหมือนจะตายเหมือนจะตายนะเหมือนจะตายเหมือนจ๋านะเหมือนจ๋านะรอแล้วเออเป็นกูตายแล้วล่ะจริงๆจังหวะเนี่ยพระเอกแม่งฟันหัวท่วงย่องมาโคตรอยู่มานานมากเกือบพันกว่าปีตายเพราะคนสเตลข้างหลังทำไมตลอด100ปีมาเนี่ยมึงยืนชิดกำแพงตลอดเลยไม่เคยมีใครมาสเตลเลยยืนแนบเงี้ยเออ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมึงไม่เคยยืนในที่โล่งมึงยืนหลังพิงกำแพงมาตลอด100ปีวันนี้พลาดท่ามายืนที่โล่งให้พระเอกรอบข้างหลังคือเอางี้เวลาบัตรลงสเปนคุยกับใครอ่ะบัตรลงจะหาที่ยืนเออน้องอย่าพึ่งพี่ต้องยืนพิงกำแพงเท่านั้นไม่ได้มึงระวังแบบนี้มา100ปีใช่ไหมบอกกูมาเวลามีใครบอกท่านครับหุ้ยเดี๋ยวเพิ่งเริ่มหากำแพงก่อนอ่ะมึงบอกมามึงต้องการอะไรมึงต้องการอะไรบอกมาอ๋อเปล่าครับพอดีจะบอกว่าข้าวเที่ยงเสร็จแล้วโอเคมึงยกข้าวเที่ยงมาหากูจะไม่มีวันเดินออกจากกำแพงเด็ดขาดทำไมหลังติดกำแพงหลอดไง100ปี1000ปีมึงอ่ะวันนี้มันกล้าใจมันพลาดท่าเห็นนมไม่ได้กล้าใจเลยเชี่ยถ้าไปดูห้องนอนบาทหลวงนะเตียงไม่บุ๋มนะเว้ยกำแพงจะเป็นรอยเหงื่อดำๆเป็นรูปคนหมดมึงไม่เคยออกจากกำแพงไงยืนนอนยืนอย่างนั้นตลอดพันปีคนยืนหลับใช่ไม่ยอมให้ใครสเตลไอ้เหี้ยคนเนี่ยเพราะภาพที่กูเห็นคือพระเอกไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยแค่แบบแค่ย่องมันแจมหัวขาดอะมันตัดหญ้ามันถังซุบหัวหลุดเออระหว่างนี้หัวหลุดไม่ตายนะเว้ยไม่ตายตัวพระเอกโดนจับดึงไว้จับพุงเหลือแต่ตัวนะเออจับพุงไว้จับพุงแล้วพระเอกก็กำลังจะพลาดท่ายังไงไม่รู้แหละเอาให้เข้าใจว่าพลาดท่าแล้วกันกำลังจะพลาดท่าไม่เหมือนพลาดท่าหรอกแต่มันจะพลาดท่าแหละเราจะพลาดท่าแล้วโอ๊ยทำอะไรไม่ได้โอ๊ยยอมไม่ดึงยอมไม่ดึงยอมไม่ดึงโอ๊ยทำอะไรไม่ได้เลยโอ๊ยไม่มีมือไม่มีตีนกอดอกเลยกูกอดอกเลยทำอะไรไม่ได้เลยช่วยด้วยใครก็ได้อยู่แถวนี้ช่วยหน่อยก็มีนางเอกที่ตอนแรกโดนเสียบแล้วน่ะเกิดเห็นว่าพระเอกเป็นภาระขึ้นมาเฮือกสุดท้ายกั้นใจขึ้นมาเห็นหัวแม่งกำลังหัวนี่พื้นนะหัวแม่งอยู่เงี้ยแล้วก็สั่งตัวเอาตัวแยกขาแยกแขนใส่ถุงกลับบ้านด้วยแยกน้ำเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวทั้งหมดเดี๋ยวแยกน้ำแยกขาแยกแขนใส่สีเนี่ยไอ้นางเอกแม่งก็ลุกขึ้นมาสักพักเดินไปที่หัวเหยียบพอเหยียบหัวปั๊บพุ่งเอื้อตายเป็นการจบที่หามากเลยบาทหลวงสเปนที่ว่าแกร่งสามารถทำโบสถ์ทำน้ำยาทำนู่นทำนี่ทำได้หมดแต่มาพลาดท่าด้วยน้ำมือของผู้หญิงเหยียบหัวแตกจุดอ่อนขอโทษนะตอนตลอดพันปีมาเนี่ยนอกจากมึงเอาหลังพิงกำแพงแล้วเนี่ย มึงยังเอาถังครอบหัวมาตลอด ครอบหัวคือจุดตายของมึงนี่ ใช่ตลอดมาที่มึงหลอกเหยื่อเนี่ยไม่มีใครพยายามยิงหัวมึงเลยใช่ไหม ใช่หรือตลอดผ่านมาเนี่ย มึงเอาหลังพิงกำแพง นี่ภาพกูนะ เอาหลังพิงกำแพง
ปี๊บคุมหัวแล้วก็มีอะไรจะคุยกับมึงก็คุยผ่านปี๊บคุยผ่านปี๊บอ่ะไม่รู้อ่ะกูจะอยู่ในปี๊บนี่ตลอดไปไม่มีใครยิงกูได้ปี๊บก็ไม่ได้ด้วยปี๊บก็ยิงทะลุปี๊บไม่ได้ใช่อาจจะเป็นหมวกเหล็กเคยเห็นนกกระจอกเทศไหมนกกระจอกเทศมึงอาจจะอยู่เป็นนกกระจอกเทศก็ได้ยังไงอยู่ไงหัวจุ่มดินอยู่หลังกระแพงไม่ได้ไม่ได้หัวจุ่มดินแล้วหลังกระแพงไม่ได้แล้วยังไงอ่ะหลังมึงจริงๆพื้นยกล่าสุดเลยนะเอ้าไม่ลืมหลังไม่ได้เลยถ้าหัวจุ่มดินแล้วมึงสเตลกูไม่ได้อ๋อหัวจุ่มดินเออว่ะหัวจุ่มดินไปเลยอ๋อใช่คือหัวไม่โดนละอ๋อนอนหัวหรือไม่ก็หัวจุ่มดินที่กำแพงไงเป็นหัวจุ่มดินแล้วอ๋อนี่กับนี่สมมตินี่กำแพงอยู่นี่นะอ๋อฮะก็หัวจุ่มดินที่กำแพงหัวตั้งแต่ว่าเอาตัวอยู่เนี้ยเนี่ยที่กำแพงตรงนี้หัวจุ่มดินคือยืนเป็นบีบอยเลยล่ะหัวจุ่มดินที่กำแพงอ่ะบัตรหัวอยู่ในดินกำแพงอยู่นี่อ่ะอ่ะอย่างนี้เลยคือใครที่เรียนบัตรใครที่เรียนรู้การเป็นบัตรหลวงสเปนเนี่ยคือจะได้การเป็นบีบอยไปด้วยแล้วถามว่านะการเป็นบัตรหลวงสเปนลำบากขนาดนี้มึงจะเป็นทำไมมึงอยากอยู่ลำบากงี้เหรอไปนิรันดรงี้เหรอนิรันดรมึงชอบการแบบเอาหัวจุ่มดินหัวจุ่มดินเป็นบัตรหลวงสเปนกูไม่รู้สึกว่าการเป็นบัตรหลวงสเปนจะไม่ลำบากเลยเฮียแม่งคือพี่ตอนเนี้ยพี่ศึกษาการเลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่ซึ่งการเลี้ยงปลาคาร์ฟให้ดีอ่ะยากมากการเป็นบัตรหลวงสเปนยากกว่าการเลี้ยงปลาคาร์ฟให้สวยแบบร้อยเท่าพันเท่าอ่ะตอนนี้อยากเรียนไหมตอนเด็กอ่ะตอนเด็กพี่อยากเลี้ยงนี่มากอยากเลี้ยงปลาทะเลต้องวัดความเค็มคุณภาพน้ำต้องดีต้องสร้างหินเป็นน้ำเป็นน้ำตายน้ำเป็นโอ้โหยุ่งยากมากเลี้ยงยังไงก็ตายเลี้ยงยังไงก็ตายยากมากแต่พูดเลยนะณวันนี้การเลี้ยงปลาทะเลไม่ยากเลยการเป็นบาทหลวงสเปนแม่งยากกว่าเยอะเลยจริงขั้นตอนแม่งเยอะมากอุ้ยต้องระวังคนเข้าข้างหลังระวังไม่ให้ใครมาตัดหัวยิงหัวคือถ้ามีใครยิงธนูคือตายเลยนะได้ต้องซ่อนลูกน้องเผลอแบบเผลอเอามือฟาดไปทีนึงหัวหลุดตายอีกตายตายลูกน้องสมัยก่อนไม่มีโลนินไม่มีนินจาไม่มีเหี้ยอะไรเลยสมมติมึงหลับหรือมึงไม่หลับมึงไม่หลับเลยไม่หลับตอนมึงนอนมึงนั่งเผลอๆไม่มีใครเอาค้อนมาปูตายไม่มีบ้างเหรอไม่มีลูกน้องไม่เคยซุ่มซ่ามพันปีมาเพราะว่าสอนดีสอนดีทุกคนสร้างศัตรูเลยสินะใช่ไม่เคยมีเลยศัตรูสักคนไม่เคยสร้างศัตรูเลยสักคนเดียวใช่แต่แล้วดาวลายเยอะตัวหลังจากนั้นคือตอนจบเป็นไงตอนจบก็คือหลังจากไอ้ตัวบัตรหลวงสเปนตายนะเฮลิคอปเตอร์ขับมาลำหนึ่งใช่เปล่าอาจจะเป็นม้านินมังกรแปลงกลายเป็นเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าไอ้เหี้ยไปไหนแล้วเนี่ยม้านินมังกรแปลงกลายเป็นเฮลิคอปเตอร์ไปไหนแล้วก่อนไปไหนเลยพี่เชื่อว่าเป็นม้านินมังกรด้วยแต่แปลงกลายเป็นเฮลิคอปเตอร์อ๋อฮิเออแล้วแปลงกลายมาลงมาจอดปุ๊บมีชาย2คนลงมาเมนอินแบล็กชายชุดดำคุณชื่ออะไรครับจ่อยจ่อยสมมติชื่อจ่อยจ่อยแล้วเข้าไปอะไรเนี่ยเจ็บมากไหมเข้าไปอะไรเจ็บมากจะตายอ่ะนี่ถามจริงๆอันนั้นเรื่องจริงอะไรหนังคือถามอย่างนี้เลยเขาไหวหรือเปล่าคือถามเห็นหน้าอกกับโดนเสียบมันเขาไหวหรือเปล่าโบกับถึงข้างหลังเลยก็ใกล้จะตายแล้วโอเคเราคุณมากับผมไปขึ้นฮอกันเย็นมากไหมฮอเนี่ยถ้าฮอเย็นมากปกติอมรสน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่ถ้าเป็นฮอออริจินอลอมไม่ไหวเย็นเกินไม่ฮอนครูไม่เอาไม่เอาฮอนครูเอาฮอนธรรมดาดีกว่าเย็นเกินฮอมใช่ไหมก็พายฮอลำเนี้ยก็บินขึ้นพร้อมกับเสียงพระเอกที่ white over ตอนแรกผมไม่รู้ว่านี่คือเหตุการณ์อะไรกันแน่แต่ผมไม่รู้เลยอีกอย่างนึงมันคือจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดจบกันแน่พี่อึ้งไปพักหนึ่งพี่ถึงเอาไปเสิร์ชข้อมูลเลยว่าชื่อพระเอกที่เขาถามตอนจบเนี่ยมันคือใครวะสรุปคือพระเอกเนี่ยคือด็อกเตอร์เว้ยด็อกเตอร์ที่ผลิตเชื้อในเกมจากในเกม House of the Dead เลยเป็นตัวบอสอ่ะมึงคิดสภาพว่านี่คือจุดเริ่มต้นของหัวหน้าอัมเบร่าเนี่ยเลยต้องบอกว่าในเกมนะในเกมแต่หนังมันก็เน้นแหละถามชื่อแล้วพระเอกพูดชื่อเลยพูดขึ้นมาเลยเออพุ่งๆเลยเอาเป็นว่าพวกคุณจะได้ไปเจอพระเอกคนนี้ที่สเตลเก่งๆเนี่ยในเกมอีกทีที่เขากำลังใส่แว่นใส่ชุดโค้ทนะผมเรียมๆหน่อยๆนะคุณได้ไปเจอเขาแน่นอนหนังต้องเริ่มปูมาเพื่อตัวร้ายตัวนี้หักมุมไหมหักมุมไหมหักเยอะเลยปกติแล้วเนี่ยเราจะลังเลแบบหนัง7คะแนน8คะแนนเฮ้ยจะให้ยังไงดีป่ะ8กับ 8.5 เนี่ยเฮ้ยมึงเราลังเลว่าเอ้ยหนังเรื่องนี้มันจะ8หรือ 8.5 ดีอ่ะสุดท้าย8สุดท้าย 8.5 มันจะมีอย่างงี้ใช่ไหมแต่หนังเรื่องนี้จะ1ดีมั้ยวะ1จากอะไรวะพี่ถึงกับไปเสิร์ชอ่ะไปเสิร์ชใน IMDb ว่ามันเป็นแนวไหนกันแน่
แอคชั่นคอมเมดี้หรือเปล่าที่ไม่รู้แอคชั่นฮอร์เรอร์แอคชั่นฮอร์เรอร์ตอนแรกพี่เข้าใจว่าแอคชั่นฮอร์เรอร์แล้วคอมเมดี้ไม่ใช่เป็นตลกแบบตลกข้างในอ่ะตลกข้างในเป็นไงตลกข้างในคืออันนั้นเรียกกั้นขำเด้อแล้วอันนี้ฝืนอ่ะสุดท้ายแล้วนะหนังเรื่องนี้นะให้อะไรบ้างเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก่อนเนื้อมีตกหล่นด้วยเนื้อเรื่องก่อนนะถ้าเป็นเนื้อเรื่องนะขำเหนื่อยเนื้อเรื่องก็จะไม่มีอะไรเลยเนื้อเรื่องเนี่ยไอ้ความสมเหตุสมผลไม่มีเลยอ่ะพี่หาเหตุผลอะไรให้ได้หลายอย่างไม่ได้เลยอ่ะภาพยนตร์น่ะทำแค่เพราะมีเรื่องเล่าแล้วจะเล่าเออได้นะถ้าพวกคุณเงินเหลือถ้าพวกคุณเวลาเหลือแรงเหลือคนเหลือทำเลยไม่มีใครว่าหรอกแต่คุณภาพอย่างไรก็ต้องตามนั้นน่ะโทษที่คนตัดได้ไหมอย่างเงี้ยคนตัดต่อห่วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันห่วยมาจากต้นขั้วต้นซ้อนแล้วบ้างแล้วไม่น้องไม่ตัดให้ดีอ่ะตัดยังไงให้มันดีอ่ะสีอยู่หน้ากันตัดไงให้มันดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันอุ้ยสมมตินะถ้าพี่ต้องตัดงานเนี้ยพูดเลยนะว่ากูขอไม่รับนะงานเนี้ยพี่เป็นอูเวโบสำหรับพี่ทำร้านตังค์พี่เป็นร้านหนึ่งที่เป็นอูเวโบอุ้ยน้องเดี๋ยวขอดูฟุตปกติพี่ทำงานอ่ะพี่จะขอดูงานก่อนเข้าใจป่ะคือเราไม่ได้เลือกเว้ยแต่ว่าพี่ยอมรับตัวเองก่อนคือพี่ไม่ได้เก่งที่จะตัดได้ทุกแนวอ่ะมันจะมีแนวที่พี่ถนัดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่แนวที่พี่ถนัดแต่พี่ก็จะขอดูก่อนว่างานเป็นอย่างไรกลัวจะทำเข้าเสียเวลาพี่ก็จะไม่รับเพราะว่าตัดอะไรที่มันไม่ใช่แนวเรามันจะใช้เวลามากกว่าปกติพี่เป็นอูเวโบเงี้ยพี่ทำรับเงินเรียบร้อยเรียบร้อยสมมติเรียบร้อยนะแล้วกูดูฟุตกูทำเงินไม่ต้องพูดอย่างอื่นเลยกูดูฟุตพี่เราส่งมาดับแรกที่บอกเอ้ยมันดีนะแต่คือมันยังไม่ได้อะน้องอย่าว่าแต่กูตัดไม่ได้เลยไม่ได้แต่สเปนอมตะแล้วไม่ได้บาดหลวงสเปนอมตะแล้วจริงกูโบสเปนอมตะมึงอ่ะมันไม่ได้จริงต้องแก้งานอีกเยอะน้องใช่ต้องแก้งานอีกเยอะเลยมึงอ่ะต้องแก้งานอีกเยอะเลยจริงต้องแก้เยอะเลยแล้วนะเนื้อเรื่องนะอยากจะให้อีเหี้ยนี่มาก็มาไอตัวอะไรนะไอตัวกัปตันเรือตอนแรกไม่อยากมี600กับตำรวจไล่อยากมาตัวใจจะขาดตัวสั่นแล้วแต่ละคนเนี่ยดูจะตายอ่ะอุ้ยอย่านะอย่านะอย่านะยิงปุ๊บอย่านะอย่านะอย่าตายไอเจ๊ดำนู่นก็โดนผีขวนขานี่แล้วโอ้ยตายมึงหนีไปบาทหลวงอยู่มาเป็นพันปีโดนเด็กวัยรุ่นธรรมดาเนี่ยในเรื่องนะมันคือเด็กวัยรุ่นมาเที่ยวปาร์ตี้เนี่ยฟูลมูนมึงนึกภาพฝรั่งเมาวันฟูลมูนเนี่ยบาทหลวงพันปีที่กึ่มเบียร์มาแล้วด้วยกึ่มเบียร์ตอนแรกบาทหลวงอายุนับพันปีโดนฝรั่งเมาในวันฟูลมูนพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยย่องเข้าข้างหลังตัดฟิวแล้วโดนสาวสวยใส่ชุดเซ็กซี่เหยียบหัวแตกตายหยามอ่ะไม่คุ้มค่าพันปีไอ้สเปนอมตะเนี่ยอยู่ไม่คุ้มเลยมึงเนี่ยหลานโลสเปนอมตะเนี่ยแล้วเทคนิคกล้าพูดเลยนะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกว่าภาพยนตร์มีทรานซิชั่นนะหนังคอมเมดี้ของไทยแม่งยังไม่มีเลยมั้งไม่มีที่แบบนึกอยู่ไม่นับละครอ่ะถ้าเป็นละครไทยเนี่ยเขาฉายในรูปแบบของเหมือนทัมมิ่งแบบรายการทีวีไงจะมากน้อยก็ตามมันมีบางเรื่องที่แบบใช้แบบทรานซิชั่นมันไม่ว่ากันแล้วกันแต่ส่วนใหญ่อ่ะเขาไม่ใช้พี่ไม่เห็นจริงๆอ่ะคือมันอยู่ในรูปแบบรายการนะเหมือนแบบว่าอัลตร้ามอนสเตอร์เข้าช่วงต่อไปแล้วมีส่งวันนี้เราจะพาคุณไปดูปลาที่เขาว่าใหญ่ที่สุดและมีรูปหน้าปลาใส่เยอะมากเลยเหี้ยกูไม่เคยเห็นจริงๆอ่ะอันนี้นิดนึงแบบนี้อูเวโบเขาที่เขาบอกตอนแรกที่เขาที่พี่พูดตอนแรกอูเวโบก็โทษคนดูว่าแบบเนี้ยจริงป่ะคนดูผิดที่คนดูหรือเปล่าเออผิดที่คนดูเองแหละอ่ะเราไม่ว่าที่ตัวบุคคลดีกว่าไม่ว่าเราว่าที่ตัวผลงานก็คือโหยแม่งเรื่องไม่ได้เทคนิคไม่ได้จริงจริงอ่ะไอเรื่อง particle effect ไอ้เหี้ยลืมมันไปพอหน้าตอนเนี้ยหนังทั้งเรื่องอ่ะที่พี่เห็นเนี่ยมันมีเรื่องก็จริงอ่ะแต่มันเหี้ยจริงๆหนึ่งจากอะไรอ่ะหนึ่งจากอะไรอ่ะหนึ่งจาก
ตัวละครเหรอชุดลิเบอร์ตี้ใช่ไหมชุดลิเบอร์ตี้ชุดของลิเบอร์ตี้เฮียชอบชุดอเมริกันเลยสวยมากคือตัดร้อยเอาคือยังไงมึงใส่ชุดอเมริกันมานี่ได้1คะแนนเลยได้1คะแนนเลยหุยคอตูมอ่ะ1คะแนนจากไอ้นี่แล้วกันจากหน้าไอ้บาทหลวงอ่ะเฮ้ยโหยโคตรดีหน้าบาทหลวงดีมากน่ากลัวมากหน้าปกปักแหวกๆๆๆเออน่ากลัวมากเลยเออแล้วจังหวะที่โดนเหยียบอ่ะแล้วตาถลนอ่ะรืดอ่ะความรู้สึกให้เหมือนเห็นหนังญี่ปุ่นเหมือนกันตอนเละปึ๊ดแล้วมันรืดอ่ะพี่ขอให้หนังเรื่องนี้ที่ 0.5 คะแนนแล้วกันเย้เยอะมากเยอะมากพี่ชอบตัว Liberty ฮอลลีวูดตี้เจ๊หมวยนะเจ๊หมวยคือเขาใส่ชุดอเมริกันแต่หน้าเขาเป็นเอเชียหลังเว้าแล้วเขาเก่งด้วยเก่งมากเขาเป็นตัวแทนของชาวเอเชียของเราเป็นคนเดียวตั้งแต่พี่ดูหนังมาพี่อาจจะดูหนังไม่เยอะด้วยก็ได้รวมด้วยแล้วกันแต่ตั้งแต่พี่ดูหนังมาเนี่ยเป็นคนเดียวที่เฮดบัตซอมบี้ตายได้อ่ะเฮดบัตปูวอล์กกิ้งเดดยังต้องใช้มีดใช้ดาบเจ๊สามารถใช้เฮดบัตซอมบี้ตายเลยเออพี่แล้วพี่ก็ชอบอีกอย่างนึงคือชอบความบาดหลวงสเปนพี่ชอบมากชอบอะไรที่เป็นสเปนชอบไอ้หน้าบาดไหมตอนตายอ่ะไอ้หน้าบาดป้าอย่านะอย่านะอย่านะมึงล็อกกูสิมึงล็อกกูให้แน่นๆดีเดี๋ยวกูหลุดอย่านะชอบเหมือนกันกลับสามารถกลับมาดูได้อีกรอบโดนเหรอกูไม่เอาตาโตเลยตาโตเลยสามารถกลับมาดูได้อีกรอบสามารถดูที่เคยบอกไงเราสามารถเอาหนังเรื่องนี้กลับมาดูกับครอบครัวนั่งขำกันตลกใครดูคลิปนี้ป่ะไอฉากที่พี่เอามาอินเสิร์ตอะอินหนิมตายแน่ฉากตีไข่อะ You are a funny man Mr. Bond good ดูหนังเนี่ยทรมานกว่านั้นกูยอมโดนตีไข่อะแหมเลยอ่ะจริงยอมโดนตีไข่อะแต่เรื่องเนี้ย 1.5 คะแนนโอ้โหเก่งนี่ถือว่าถ้าเป็นในงานปาร์ตี้อะนี่คือให้เกียรตินะให้เกียรตินี่คือยกแก้วแชมเปญแล้วเชียร์ให้เกียรติมากอ่ะ 1.5 นี่คือแม้ว่าคนคนนั้นแม้ว่าคนคนนั้นเขาจะเป็นคนแบบคนไม่ดีก็ตามเป็นคนร้ายเป็นโจรมาก่อนเป็นโจรมาก่อนเราก็แบบไม่ต้องเป็นโจรน่ะแม้ว่าไอ้คนนั้นจะเป็นบัตรหลวงอมตะเดินเข้ามาในงานหน้าแหกๆได้แบบแล้วก็ชนหมดลองดูแล้วกันครับถ้าใครฟังเราเล่ามาแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเออมันบันเทิงเว้ยมันมีเหมือนกันบางคนที่แบบว่าฟังพี่ท็อปเล่าแม่งสนุกกว่าในหนังอีกเฮ้ยอยากดูลองดูเลยลองดูต้องดูคือเราให้รางวัลต้องให้รางวัลกับตัวเองด้วยเวลาเราฟังเสร็จเราต้องให้รางวัลกับตัวเองคือการดูใช่ไปดูหนังด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้คุยกับเขาไม่รู้คุยกับเขาไม่ได้เลยคุยกับใครเนี่ยสุดท้ายครับขอฝากกันไปด้วยใครที่สนใจนะครับอยากจะสนับสนุนช่องนอนหนังไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามนะครับอะไรก็ตามสนใจจะโฆษณากับทางนอนหนังก็ติดต่อทางเพจนอนหนังได้เลยสามารถเข้าไปทางไหนนะกดไลค์ที่ไหนได้บ้าง Facebook ครับผมนอนหนังนะครับผมแล้วก็บน YouTube นะครับนอนหนังกด Subscribe อยากให้คนมากดไลค์ใน Facebook เหมือนกันเพราะว่าเวลามีคลิปอะไรมันก็ขึ้นเตือนมันก็บอกใช่ๆๆเราจะเอาไปแชร์ใน Facebook ด้วยนั่นแหละใช่ๆแล้วก็ใครมีอะไรก็อินบ็อกซ์มาได้ถามมาได้ใช่ๆถามมาได้มีคนขอหนังเยอะๆไม่เห็นนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าคือหนังที่เลือกรีวิวเนี่ยก็จะพยายามเลือกหนังที่ตัวผมเองกับน้องพีสนใจด้วยนะครับผมแล้วคิดว่าจะเอามารีวิวแล้วมันสนุกดีเพราะว่าการรีวิวในแบบของนอนหนังนะครับมันจะเป็นการรีวิวบวกการวิเคราะห์เป็นซีนๆเป็นฉากๆแล้วก็เพื่อความบันเทิงด้วยหลักนอกจากดูหนังจบไงเพราะว่าพี่เคยบอกแล้วว่าหนังมันคืองานศิลปะพี่เป็นคนที่เวลาเสพงานศิลปะแล้วเนี่ยมันสนุกกับการพูดคุยหลังการดูหนังด้วยเพราะฉะนั้นหนอนหนังมันจะอยู่โพซิชันนั้นแหละพูดคุยหลังการดูหนังเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยครับผมยังไงซะก่อนจากกันไปเนี่ยฝากหนึ่งอย่างคือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับเป็นงานศิลปะที่ทำให้ทุกคนรับชมเพราะฉะนั้นต้องไปดูด้วยตัวเองแล้วหนังเรื่องนั้นจะคุยกับคุณไม่รู้เรื่องเออสำหรับหนังเรื่องนี้แม่งใช้คำนี้ได้เลยโคตรมากเลยไม่ได้สนใจครับ